สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะกับงาน NAC 2024นะคะก็คือหัวข้อของเราในวันนี้จะเป็นไขโจทย์อุตสาหกรรมด้วยเทคนิค Operando Spectroscopy เพื่อการวิจัยด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและเคมีนะคะวันนี้เราถ่ายทอดจากห้องประชุมMeeting Room 4นะคะที่อาคาร Incubator 2ค่ะอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีก็สำหรับท่านผู้ที่จะมาเปิดกล่าวเปิดในวันนี้นะคะจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนากรโอสถจันทร์รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะสวัสดีครับเรียนท่านพยากรเข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่องไขโจทย์อุตสาหกรรมด้วยเทคนิค Operando Spectroscopy เพื่อการวิจัยทางด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและเคมีนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมภายใต้การประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.ครั้งที่19นะครับผมมีความยินดีอย่างมากนะครับที่ได้มากล่าวต้อนรับแล้วก็เปิดสัมมนาในวันนี้นะครับเราจะพบว่าปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงเพื่อเป็นแรงใช้เป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างวัฒนธรรมสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรอาหารพลังงานและวัสดุสุขภาพการแพทย์ปิโตรเคมีคอลสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะครับก็เหล่านี้ก็ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนในประชาของวิจัยนะครับสำหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนาเจ้าวัสดุนาโนที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศทั้งด้านการพัฒนาองค์ความรู้และก็นวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรมนะครับเจ้า Operando Spectroscopy ก็ได้เข้ามีบทบาทอย่างมากแล้วก็ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์เจ้าเคมีพื้นผิวนะครับซึ่งเทคนิค Operando Spectroscopy เนี่ยก็สามารถทำให้เกิดความเข้าใจกลไกการทำงานของวัสดุนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมของวัสดุในระดับโครงสร้างอะตอมนะครับทำให้เกิดการต่อยอดในการพัฒนาวัสดุให้นาโนให้สามารถมีความสามารถในการทำงานต่างๆได้ยังมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของวัสดุนาโนในขณะที่การสังเคราะห์หรือว่าระหว่างการใช้งานเนี่ยการใช้เทคนิคOperando Spectroscopy ก็จะทำให้เราได้ข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการอธิบายเจ้ากลไกการทำงานของวัสดุนาโนเหล่านี้นะครับซึ่งก็นำไปสู่การออกแบบและพัฒนาเจ้าวัสดุนาโนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในส่วนของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับเราก็ได้มีโครงการจัดตั้งและก็ดำเนินสถานร่วมวิจัยนะครับซึ่งก็เป็นโครงการร่วมระหว่างมทส.นะครับนาโนเทคแล้วก็สส.เพื่อใช้แสงซิงโครตอนนะครับซึ่งจากการร่วมมือของ3สวรรค์นี้นะครับเราก็มีพัฒนาเจ้าบีมไลน์ 5.2 นะครับซึ่งเป็น XAS ที่สวรรค์ซิงโครตอนซึ่งก็ได้มีการพัฒนาเรื่อยๆจนทั้งปัจจุบันนี้ก็ได้มีการพัฒนาเจ้าเทคนิค Operando XAS ขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นที่มาของการจัดสัมมนาในครั้งนี้นะครับซึ่งในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่ได้มาร่วมให้ความรู้และความเชี่ยวชาญนะครับซึ่งจะมาบรรยายในหัวข้อต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการนำ Operando XAS หรือว่า Operando อื่นๆนะครับอาจจะเป็น IR Raman หรือว่า UV มาประยุกต์ในการทำวิจัยนะครับเพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็แนวทางในการทำนำเทคโนโลยีพวกนี้ไปต่อยอดอุตสาหกรรมให้เป็นรูปธรรมให้พวกเราได้ฟังนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดสัมมนาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้จากการจัดสัมมนาในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ทุกประการนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับก็ขอเปิดงานสัมมนาแล้วก็วันนี้อย่างเป็นทางการแล้วก็ขอบคุณมากครับก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ให้เกียรติมากล่าวเปิดสัมมนานะครับวันนี้ก็ผมพงษ์ธนัทเข็มทองนะครับแล้วก็มีดร.กมลวรรณคนที่นำเสนอไปเมื่อกี้นะครับก็สวยๆนะครับคนนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ขอลบฉากเบื้องหลังก่อนนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่การสัมมนาของเรานะครับอันนี้ผมอาจจะเปลี่ยนลุคใหม่นะครับใส่แว่นดูมีความรู้นะครับโอเคครับเริ่มต้นนะครับผมขอเข้าสู่หัวข้อสัมมนานะครับก็จะเป็นวิทยากรคนแรกนะครับเป็นดร.ปฐมพรวัฒนพันธ์นะครับ
ซึ่งดร.ปัทมาพรหรือดร.ทรายครับเป็นนักวิจัยบริษัทไทยออยล์จำกัดนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขาเชี่ยวชาญทางด้านพวกน้ำมันนะครับพวกขูดโมเลกุลนะครับแล้วก็พวกการพัฒนาให้มันยั่งยืนนะครับซึ่งวันนี้ดร.ทรายจะมานำเสนอก็คือว่าการประยุกต์ใช้งานทางด้านเทคนิคสเปกโทรสโคปีโดยเฉพาะ GC-GCMS นะครับทุกท่านอาจจะได้เคยได้ยินคำว่า GC เนาะหรือ GCMS แต่วันนี้เราล้ำกว่าตรงที่มี GC-GC 2ตัวต่อกันแล้วก็มี MS นะครับเรามาดูว่า2ไอ้เทคนิคเนี้ยครับมันสามารถที่จะแยกความแตกต่างของน้ำมันดิบได้ยังไงเพราะว่าโดยปกติแล้วครับตัวน้ำมันดิบนะครับก็เพราะว่าประกอบไปด้วยสายโมเลกุลใกล้เคียงกันหลายๆตัวเนาะทีนี้การแยกก็ถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งในโรงงานนะครับในอุตสาหกรรมหรือว่าแม้แต่หัวข้อวิจัยทั่วไปโดยเฉพาะพวกไอโซเมอร์ต่างๆนะครับที่แบบเหมือนจะมีพิษทับซ้อนกันแต่วันนี้ถูกไขโดยดร.ปัทมาพรนะครับถ้าคุณพร้อมแล้วรับฟังได้เลยจ้าขอบคุณค่ะดร.พงษ์ธนวัฒน์อินโทรซะไม่กล้าพูดต่อเลยโอเคค่ะงั้นขออนุญาตทุกคนเห็นสไลด์นะคะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะคะก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะในวันนี้เรามาเป็นตัวแทนคนหนึ่งในฝากฝั่งอุตสาหกรรมเนาะงั้นขออนุญาตเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะว่าภาพรวมของบริษัทคืออะไรทำไมเราถึงมาหัวข้อในวันนี้ของเราจึงเกี่ยวกับน้ำมันดิบอะค่ะก็ว่าบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนของเราค่ะมีแก่นของมันอะคือเป็นโรงกลั่นน้ำมันใช่ไหมคะแต่จริงๆเรามีการผลิตหรือว่ามีบริษัทในเครืออีกหลายๆบริษัทเลยหลายๆภาคส่วนค่ะคืออย่างเช่นธุรกิจปิโตรเคมีนะคะธุรกิจไทลูเบสการผลิตไฟฟ้าหรือว่าการผลิตไบโอเอทานอลจากทางสายไบโอเราทำนะคะเราทำในหลากหลายอย่างเราทำแม้กระทั่งว่าการลงทุนเราก็ทำในหลายสเกลตั้งแต่ในสเกลเล็กๆที่เรียกว่าสตาร์ทอัพหรือว่าผ่านทางท็อปเวนเจอร์ซึ่งถือหุ้น 100% จากทางบริษัทไทยออยล์หรือเป็นการร่วมทุนกับบริษัทต่างประเทศเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับคอมเมอร์เชียลสเกลเราก็ทำเช่นกันค่ะโดยในปัจจุบันนะคะบริษัทไทยออยล์ของเราเนี่ยโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยมีการเพิ่มกำลังการผลิตจาก 275,000 บาร์เรลไปเป็น 400,000 บาร์เรลต่อวันค่ะและคำถามคือว่าโลกเขาจะเลิกใช้น้ำมันกันแล้วทุกคนได้ยินกันมาคำนี้กันหมดแล้วทำไมไทยออยล์ถึงขยายกำลังการผลิตนะคะคือจริงอยู่ค่ะที่ sustainability หรือ net zero เนี่ยเป็นวาระของโลกที่ทุกคนจะต้อง address มันถูกไหมคะบริษัทเราก็เช่นกันค่ะแต่ไทยออยล์เรามีความเชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านโลกเราไม่สามารถหยุดหรือเลิกใช้น้ำมันได้นะทันทีทันใดค่ะทุกอย่างมีเวลาของมันดังนั้นเนี่ยในระหว่างที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านนะคะไทยออยล์เราขออนุญาตเป็นผู้ซัพพอร์ตพลังงานในรูปแบบของน้ำมันต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะแต่เราพูดแบบนี้ก็จริงแต่เราก็ไม่ทิ้งความเขาเรียกว่าอะไรนะความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะทางไทยออยล์มีนโยบายชัดเจนที่จะต้องลดกรีนเฮาส์แก๊สอิมิชชั่นแล้วก็ achieve net zero ค่ะภายในปี2060ก่อนกรอบนโยบายของประเทศเราที่ประกาศไว้ในปี2565นะคะและทางไทยออยล์ของเราเองค่ะก็ยังมีโอกาสการดูธุรกิจอื่นๆที่เป็นที่เราเรียกว่านอนออยล์เพื่อซัพพอร์ตการเติบโตในอนาคตที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเลียมเช่นเดียวกันค่ะงั้นขออนุญาตเข้าสู่ว่าวันนี้เรามาคุยอะไรกันนะคะวันนี้เนี่ยจะตอบคำถามที่ว่า Advanced Mass Spectrometry เนี่ยในโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยเขาใช้กันตรงไหนบ้างต้องขอบอกว่าเราอาจจะยังไม่เคยใช้ Operando Spectroscopy นะคะแต่เราใช้ Advanced Mass Spectroscopy ในหลายภาคส่วนอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตอธิบายหรือว่ามาเล่าแชร์ริ่งในส่วนของ Mass Spectrometry แล้วกันนะคะโดยคำถามและก่อนอื่นขอออกตัวก่อนว่าขออนุญาตไม่พูดถึงเครื่องมือหรือวิธีการลงลึกในรายละเอียดนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้เนี่ยคงทราบหรือว่าคงมีความรู้ทางด้านนี้พอสมควรแล้วพูดง่ายๆคือไม่กล้าสอนจระเข้ว่ายน้ำนะคะเกรงใจแต่ก็โอเคว่าเราขออนุญาตเน้นหนักในทางของแอปพลิเคชันแล้วกันว่าเราใช้จริงๆในโรงกลั่นเราใช้อะไรใช้ตรงไหนและใช้ทำไมนะคะในส่วนของ mass spectrometry ค่ะในโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยเราใช้ทั้งหมด2ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือการวิเคราะห์ fingerprint ของน้ำมันดิบอะค่ะการดำเนินวิเคราะห์ fingerprint ของน้ำมันดิบเนี่ยเป็นการดำเนินที่เราทำอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วในกระบวนการ process ปกตินะคะโดยหัวหอกของการวิเคราะห์ fingerprint ของน้ำมันดิบในประเทศไทยเนี่ยคือกรมควบคุมมลพิษร่วมกับอาจารย์สิริพรจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีค่ะส่วนงานที่2ที่เราใช้ mass advanced mass spectrometry ค่ะคือการวิเคราะห์ heavy fraction ของน้ำมันดิบค่ะการวิเคราะห์การดำเนินงานในส่วนนี้อยู่ระหว่างการทำ R&D ซึ่งเราทำเพื่อตอบโจทย์บริษัทในระยะยาวแต่เดี๋ยวขอเล่าให้ฟังในรายละเอียดต่อไปนะคะโดยการดำเนินงานนี้ทางไทยออยล์ของเราก็ทำร่วมกับวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเช่นกันค่ะขออนุญาตเล่าไปทีละเรื่องเลยนะคะอันนี้คือในเรื่องที่1คือ fingerprint analysis ของ crude oil คำถามคือทำไมเราต้องวิเคราะห์ fingerprint ของน้ำมันดิบ
คำตอบก็คือว่าเราต้องการจะตอบโจทย์ความกังวลทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอะค่ะฟังแล้วดูดีเนาะแต่มันก็เป็นตามนั้นจริงๆอะค่ะคือว่าอย่างถ้าเกิดว่าเรามีน้ำมันออยล์สปิลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในทะเลในป่าชายเลนในใดๆก็ตามอะค่ะคำถามที่จะได้รับกลับมาที่ไทยออยล์คือใช้น้ำมันเราหรือเปล่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีทำการวิเคราะห์ขูดฟิงเกอร์พริ้นฟิงเกอร์พริ้นของขูดก็เหมือนฟิงเกอร์พริ้นของมือเราคนเราเนี่ยแหละค่ะหนึ่งขูดก็มีฟิงเกอร์พริ้นหนึ่งแบบใช้แยกชนิดของขูดดังนั้นการวิเคราะห์ฟิงเกอร์พริ้นของขูดจะบอกได้ว่าน้ำมันที่สปิลเป็นน้ำมันของเราหรือเปล่าค่ะโดยคำว่าฟิงเกอร์พริ้นคืออะไรฟิงเกอร์พริ้นก็คือหรือเราเรียกอีกอย่างว่าไบโอมาร์เกอร์นะคะก็คือเป็นไฮโดรคาร์บอนที่มีความคอมเพล็กซ์ค่อนข้างสูงซึ่งเวลามันอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทนต่อแบบความสมบูรณ์สมบันทางด้านสิ่งแวดล้อมอาทิเช่นอุณหภูมิแสงแดดความร้อนอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะทนยังทนอยู่ได้ในสภาวะที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมในระยะเวลาหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นตัวที่เราเรียกว่าเลือกมาเพื่อที่จะทำการศึกษาว่าน้ำเป็นตัวฟิงเกอร์พริ้นของน้ำมันนะคะโดยไอ้ที่เราบอกว่าฟิงเกอร์พริ้นเนี่ยมันคือไฮโดรคาร์บอนกลุ่มไหนมันคือไฮโดรคาร์บอนกลุ่มโฮปเพนค่ะที่มี C30หรือว่าไบโอมาร์เกอร์อื่นๆที่มีคาแรคเตอริสติกของโฮปเพนที่อยู่ใน C29 ถึง C35 ค่ะเราวิเคราะห์ฟิงเกอร์พริ้นของครูดได้ยังไงก่อนอื่นเลยคือเมื่อเราได้น้ำมันดิบมาใช่ไหมคะเราก็จะแยกแอสฟาทีนออกก่อนแอสฟาทีนคือไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นโมเลกุลใหญ่และไม่เสถียรพร้อมจะตกตะกอนเสมอเราแยกมันออกก่อนแล้วน้ำมันที่เหลือค่ะเข้าวิเคราะห์เครื่อง GC-GC-TOF-MS ด้านขวามือเป็นฟิกเกอร์ของผลของการวิเคราะห์ GC-GC-TOF-MS นะคะสิ่งที่เราได้คือสปีชีส์ของครูดก็อาทิเช่น N-alkane, branch alkane, cycloalkyl aromatic หรือ polycyclic aromatic hydrocarbon นะคะแต่สิ่งที่เราสนใจคือสารสปีชีส์ที่เรียกว่าโฮปเพนค่ะดังนั้นถ้าเราโฟกัสที่โฮปเพนแล้วเราซูมอินเข้ามาที่แมส191ซึ่งเป็นแมสเปอร์ชาร์ตของโฮปเพนนะคะเราจะมีเซตของคอมปาประมาณ20ตัวที่แสดงอยู่ในตารางด้านขวามือหรือว่าที่ระบุเป็นอินดิเคเตอร์1ถึง20อยู่ในฟิกเกอร์ด้านซ้ายมือนะคะอันนี้เป็นโฮปเพนที่เราสนใจที่อยู่ที่แมส191จะเป็นตัวที่บอกว่าพวกมันคือฟิงเกอร์พริ้นของเราอะค่ะโดยสุดท้ายเนี่ยเราก็มีการอินทิเกรตแอเรียพื้นที่ใต้กราฟนะคะแล้วก็มาแคลคูลเลตเขาเรียกว่าไดแอกโนสติกเรโชของสารหรือคอมเพลต์แต่ละคอมเพลต์1ถึง20เนี่ยแหละค่ะดังนั้นใน1ครูดก็จะมีประกอบไปด้วย20คอมเพลต์โฟกัส20โฟกัสคอมเพลต์ที่เราแสดงใช่มั้ยคะและผ่านการคำนวณมาแล้วเนี่ยจากพื้นที่ได้กราฟเราก็จะได้20 diagnostic ratio ที่ associate กับครูดนั้นๆไอ้20 diagnostic ratio เนี่ยเลยค่ะของทั้ง20 compound นี่แหละที่เราเรียกกันมันว่า fingerprint ค่ะดังนั้นถ้าเราจะเทียบว่าครูดที่1กับครูดที่2หรือครูดที่ spill กับครูดที่เป็น reference เป็นครูดเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็ mapping diagnostic ratio ของครูดที่1ที่มี20 mapping fingerprint ของครูดที่1ซึ่งประกอบไป20 diagnostic ratio ค่ะเทียบกับ reference ครูดถ้า diagnostic ratio เขาตรงกันเราเรียกว่า match ก็จะแปลว่าโอเค unknown ครูดกับ reference ครูดเป็นครูดเดียวกันนะแต่ถ้า diagnostic ratio ไม่ match กันเราก็จะบอกว่า2ครูดนี้คนละครูดกันนี่คือวิธีการที่เราใช้ในการวิเคราะห์ครูด fingerprint เพื่อแยกว่าน้ำมันที่ spill เป็นน้ำมันของเราหรือเปล่าค่ะอันนี้เป็นการใช้งานในส่วนที่1ของโรงกลั่นที่กำลังดำเนินการอยู่หรือที่มีการดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบันนะคะแต่ในส่วนที่2เนี่ยเป็นส่วนที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับโรงกลั่นน้ำมันของไทยออยล์ของเราแล้วจริงๆคือโรงกลั่นน้ำมันทั้งโลกนะคะการใช้งานในส่วนที่2ของ Mass Spectrometry คือการวิเคราะห์ส่วนของ Heavy Fraction ของน้ำมันดิบโดยที่ลงลึกถึง Molecular Information ของมันนะคะอย่างที่บอกว่าส่วนงานที่2เนี่ยยังอยู่ใน R&D Phaseเป็นส่วนงานเป็นโจทย์วิจัยที่เราต้องการจะทำให้ได้เพื่อตอบโจทย์ความแข่งขันความสามารถการแข่งขันของบริษัทในระยะยาวค่ะก่อนอื่นขออนุญาตเล่าก่อนเลยนะคะว่าและปัจจุบันเราทำอะไรปัจจุบันในโรงกลั่นน้ำมันนะคะเราได้น้ำมันดิบมาเราก็กลั่นถูกไหมคะแล้วก็แยกออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตาม boiling point แต่ละ fraction โดยที่ target product ของทางไทยออยค่ะจะเป็นพวก light fraction ก็พวก LPGเป็นสารฟีดสต็อกของทางเพชรเคมหรือว่าเป็นน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลน้ำมันเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะแต่จากที่เรียนมาตอนแรกว่าไทยออยล์ของเราเนี่ยกำลังจะมีการขยายกำลังการผลิตโดยที่ทาร์เก็ตครูดของการขยายกำลังการผลิตของเราเป็นครูดหนักเพราะเหตุผลที่ว่าครูดหนักมันถูกค่ะแต่ของถูกและดีเนี่ยมีน้อยในโลกครูดหนักก็จะมาพร้อมกับความสกปรกความหนักความโอกาสในการเกิดการอุดตันตามท่อถังที่มีปริมาณสูงกว่าขูดที่ดีหรือขูดที่เบาหรือขูดที่แพงนั่นเองค่ะ
ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ขูดหนักมาเนี่ยเราดำเนินการ process ยังไงเราได้ขูดหนักมาแล้วก็ process เข้ากระบวนการการกันปกติก่อนแต่ด้วยความที่มันหนักมันก็เลยจะมี bottom part ซึ่งเป็นสีดำๆเนี่ยค่ะเยอะดังนั้นที่เราจะต้องมีกระบวนการเพิ่มเติมคือ crack มันให้กลับมาเป็น product ที่ดีก็คือให้กลับมาให้ crack มันให้กลับมาเป็น product พวกน้ำมันแก๊สโซลีนน้ำมันเบนซีนน้ำมันดีเซลน้ำมันเจ็ตหรือว่าพวกสารตั้งต้นของเพชรเคมต่างๆอะค่ะแต่เวลาที่เราแคร็กน้ำมันหนักพวกนี้มันยากมันไม่ได้ดำเนินการด้วยความได้ง่ายๆค่ะมีไม่กี่ที่ในโลกนะคะที่ทำได้ไทยออยล์กำลังจะทำเรื่องนี้แต่มันมาพร้อมความยากและความท้าทายในการเกิดฟาวลิ่งหรือเซเดเมนเทชันของครูดหนักค่ะดังนั้นเนี่ยทาร์เก็ตของเราเลยคือเราไม่ต้องการให้เกิดฟาวลิ่งหรือเซเดเมนเทชันดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำและเราต้องรู้ให้ได้คือเราต้องเข้าใจน้ำมันดิบเราก่อนเราต้องเข้าใจลงลึกถึงขนาดโมเลกุลาร์เลเวลถึงจะสามารถพิจิตรหรือคาดการณ์การเกิดการตกตะกอนเหล่านี้ได้ค่ะดังนั้นก็นำมาสู่ว่าโจทย์วิจัยหรือสิ่งที่เราต้องการคืออะไรคือเราต้องการวิเคราะห์ครูดออยล์ทั้งเรนจ์เลยค่ะโดยที่โฟกัสไปที่เฮฟวี่แฟรคชั่นหรือคาร์บอนอะตอมมากกว่า45อะตอมขึ้นไปโดยลงลึกถึงโมเลกุลาร์อินโฟเมชันในเทอมของคาร์บอนดิสทริบิวชันสปีชีส์ดิสทริบิวชันแล้วก็เฮตโรอะตอมค่ะโดยไฟนอลโปรดักต์ไฟนอลทาร์เก็ตที่เราอยากจะได้เลยอ่ะคือเราอยากมีความสามารถในการคาดการณ์การตกตะกอนของน้ำมันดิบโดยใช้ข้อมูลจากขูดโมเลกุลาร์ที่เราสามารถหามาได้เนี่ยแหละค่ะโดยความท้าทายของงานนี้แบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่1คือเครื่องมือเราจะใช้เครื่องมืออะไรที่ตอบโจทย์แบบนี้เราได้กับส่วนที่2เมื่อเราได้เครื่องมือได้ผลมาแล้วเราจะอินเทอร์พรีทหรือวิเคราะห์ผลยังไงให้ออกมาเป็นให้มันออกเป็นข้อมูลที่ทางโรงกลั่นสามารถนำไปใช้งานได้จริงอะค่ะไม่ใช่เป็นข้อมูลที่เป็นเปเปอร์หรือสวยๆอยู่ตามรีซอลปกติอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นในส่วนแรกค่ะอย่างที่บอกว่าความยากของมันคือเครื่องมือเรากำลังพูดถึงการวิเคราะห์น้ำมันดิบซึ่งมีองค์ประกอบกว่าหมื่นอย่างน้อยๆเลยคือเป็นหมื่นโมเลกุลนะคะแล้วก็เชิงลึกลงไปในถึงแบบแต่เป็นหลักโมเลกุลเลยและยากไปกว่านั้นคือไปในส่วนของเฮฟวี่แฟรคชั่นด้วยดังนั้นนะคะเครื่องมือที่เราเห็นอยู่ในเมืองไทยณปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เราลองสเกาดูนะคะยังไม่มีสามารถทำในส่วนนี้ได้ดังนั้นที่ไทยออยของเราทำอะค่ะเราก็เลยส่งครูดไปวิเคราะห์ที่ต่างประเทศเพื่อดูว่าเครื่องมือไหนสามารถตอบโจทย์เราได้บ้างอะค่ะเราก็ได้ข้อสรุปว่ามีเครื่องมือที่เรียกว่า GC AQ Top MS นะคะสามารถ analyze ครูดออยได้ถึง C80 เลยแล้วก็ยังสามารถ analyze species ของครูดออยได้ด้วยโดยใช้ค่าที่พารามิเตอร์ที่เรียกว่า double bond equivalent นะคะแล้วก็แต่ข้อเสียของมันก็คือว่าในส่วนของ light fraction ที่คาร์บอนอะตอมต่ำกว่า10เนี่ยอาจจะยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ดีนักรวมถึงเฮตโรการวิเคราะห์เฮตโรอะตอมยังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะดังนั้นทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าเครื่องมืออะไรที่จะเหมาะสมกับการวิเคราะห์น้ำมันหนักที่เป็นน้ำมันดิบของเราแต่ในส่วนที่เรายังขาดอยู่ค่ะคือเรายังต้องศึกษาเพิ่มเติมถึงการเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้ในเชิง qualitative เนี่ยให้เป็นในเชิง quantitative หรือเป็นในเชิง percent weightrelative หรือใดๆที่เอาเป็นให้ทางโรงการสามารถนำไปใช้งานจริงได้ค่ะดังนั้นจุดประสงค์หนึ่งของการมาร่วมสัมมนาในวันนี้คืออยากจะมาเชิญชวนนะคะว่าถ้ามีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน mass spectrometry ท่านไหนพี่ตู่แนะนำได้นะคะก็มีความสนใจที่จะมาร่วมกันงานกับเรานะคะในการเปลี่ยนผ่าน qualitative ให้เป็น quantitative ได้ติดต่อผ่านดร.พงษ์ธนวัฒน์มาได้เลยค่ะค่ะดังนั้นนะคะก็คือว่าหลักๆคือ key message ของที่จะมาขอ sharing ในวันนี้มีอยู่3ส่วนค่ะส่วนที่1คือโรงกลั่นไทยออยในปัจจุบันนะคะเรามีการใช้ advanced mass spectrometry อยู่แล้วในการวิเคราะห์ขูด fingerprint ค่ะในส่วน key message ที่2คือยิ่งไปกว่านั้นเราได้ดำเนินการศึกษาลงลึกทางด้านการวิเคราะห์ molecular level ของน้ำมัน heavy fraction หรือว่าน้ำมัน fraction ที่หนักของน้ำมันดิบค่ะเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันสำหรับไทยออยในอนาคตนะคะแล้วก็ key message ที่3ก็ขอจบด้วยการขายของนะคะว่าถ้ามีผู้เชี่ยวชาญท่านใดทางด้าน mass spectrometry และมีความสนใจแล้วในการที่จะมาร่วมศึกษากับเราในการเปลี่ยน qualitative ข้อมูลทางด้าน qualitative ให้เป็น quantitative ได้เนี่ยก็ยินดีร่วมงานด้วยกันนะคะคือติดต่อมาได้เลยค่ะสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่เชิญมาในวันนี้แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนึงแล้วก็ขอจบการ present หรือการ sharing ในวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับหัวข้อน่าสนใจมากสนใจตรงที่ว่ามาร่วมงานกับเรา ไม่ใช่ครับ
ก็ช่วงนี้ถ้าเกิดทางผู้เข้าฟังนะครับมีคำถามสามารถเหมือนยกมือบวกบ๊ายบายสะบัดขึ้นมาครับเดี๋ยวเราทางทีมงานจะเปิดไมค์ให้นะครับหรือถ้าท่านมีคำถามสามารถส่งไปทางแชทได้นะครับตัวนี้นะครับมีคำถามไหมครับตัวนี้อาจารย์ถามก่อนเลยคนแรกอาจารย์จะไปร่วมงานเหรอครับไม่ใช่ครับผมอ๋อคืออยากรู้ว่า GCAQ กับ GCMS หรือว่า TOF ธรรมดามันต่างกันตรงไหนครับมันการที่การ ionization source ค่ะมันเป็น soft ionization ด้วยค่ะอาจารย์ถ้าเป็น GC by GC TOF MS ณปัจจุบันเนี่ยเราจะเป็น hard ionization แต่ถ้าเกิดเป็น AQ TOF มันจะมีการ soft การแตกตัวของมันนะคะมันจะให้ parent molecule หรือว่าให้แบบ fraction ของมันที่ต่างกันทำให้เราสามารถมององค์ประกอบรวมได้มากกว่าค่ะนั่นคือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือว่า AQ TOF มันมีอย่าง TOF ปัจจุบันเนี่ยมันก็คือการให้โมเลกุลวิ่งผ่านเรียกว่าพื้นที่เท่ากันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ Acute Top มันเหมือนมีการดีไซน์ให้เกิดการรีเฟล็กได้หลายครั้งทำให้ความระยะทางในการวิ่งของโมเลกุลเนี่ยมันมากกว่าทำให้สามารถแยกได้ดีกว่าค่ะอาจารย์แล้วในกราฟเนี่ยแกน X กับแกน Y มันคืออะไรอ่ะแกน X กับแกน Y หมายถึงกราฟกราฟที่มี distribution ของ C ต่างๆครับโอเคค่ะก็คือว่าแกน X นะคะแกน X จะเป็น carbon number ค่ะอาจารย์คาร์บอนนัมเบอร์ว่าโอเคมันไปถึงคาร์บอนนัมเบอร์อะไรส่วนแกน Y จะเป็นเขาเรียกว่าดับเบิลบอนด์อีควิวาเลนต์นะคะเป็นการหายไปของดับเบิลบอนด์ก็คือจะเป็นบอกสปีชีส์ว่าเป็นอะโรมาติกมากขึ้นขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันก็เลยจะแยกเป็น2แกนคล้ายกับ GC by GC แต่มันใช้มันอันนี้คือ GC เดียวไม่ได้ GC by GC เนี่ยค่ะอาจารย์อันนี้ก็คือคล้ายๆเป็น GC แบบ3มิติใช่มั้ยครับที่ดีเหมือนเวลากราฟโครโมโตแกรมที่โชว์เมื่อกี้ครับมันจะเป็นเหมือนเละเป็นถ้าจะเห็นก็คือมันจะเป็นมันมีคล้ายๆคอนทัวร์ครับที่บอกว่าอันนี้ความเข้มข้นหนาสูงตรงนี้แล้วก็จะมีเทียบระหว่าง2แกนได้ว่าอันนี้มันเป็นไอโซเมอร์กันเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวที่ทำกับ heavy fraction นะคะยังเป็น GC เดียวยังไม่ต้องเป็น by GC ค่ะเป็น GC เดียวแต่เขามีวิธีการในการที่เป็น soft ionization ทำให้เราสามารถวิเคราะห์แบบนี้ได้นะคะพี่ตุ๊กอภิปราถาจำนวน double bond equivalent นะคะมันบอกจำนวนเฉยๆแต่มันไม่ได้บอกตำแหน่งใช่ไหมคะไม่ได้บอกตำแหน่งแล้วก็การบอกตำแหน่งได้ไม่ได้มีผลเกี่ยวกับในเป้าหมายที่ว่าต้องการที่จะทำอะไรเอ่ยในเป้าหมายของไทออยอะค่ะที่ต้องการจะแยกอันเนี้ยค่ะตำแหน่งของเขามีผลไหมคะหรือแค่จำนวน double bond ก็เพียงพอแล้วจริงๆอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงโครงสร้างค่ะแต่เราค่อยอยากได้ปริมาณค่ะคือเราจะไม่ได้บอกว่าโครงสร้าง1 2ต่างกันขนาดไหนถ้าดับเบิ้ลบอนด์อีควิวาเลนต์เท่ากันแต่เราจะอยากได้ปริมาณว่าดับเบิ้ลบอนด์อีควิวาเลนต์เท่ากันมีปริมาณเท่าไหร่อย่างนั้นนะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถามอีกนิดนึงในจดแรกที่เป็นฟิงเกอร์พินเนี่ยถ้าเราวัดปิโตรเลียมที่มาจากสมมติว่ามาจากประเทศไทยมาจากบ่อประเทศไทยกับบ่อของทางยุโรปอะไรเงี้ยเจ้าฟิงเกอร์พินจะต่างกันใช่ไหมคือคำว่าฟิงเกอร์พินอันนี้มันหมายถึงว่าปริมาณของคาร์บอนต่างๆมันต่างกันใช่ไหมครับใช่ค่ะคำตอบคือต่างกันค่ะอาจารย์ไม่ว่าครูดจะมาจากที่ไหนนะคะต่างที่กันลักษณะคาร์บอนจะไม่เหมือนกันหมายถึงคาร์บอน20ตัวนะคะมันต้องเป็นเซตของคาร์บอนเวลาทำไรแอคเนสติกเรโชแล้วมันจะมีสัดส่วนที่มันไม่เหมือนกันมันถึงบอกได้ว่าครูดแต่ละที่มาจากคนละที่กันและต่างครูดกันแต่ความยากมันคือตรงนี้ค่ะครูดห้ามผสมกันเด็ดขาดถ้าครูดเบลนกันทีปุ๊บฟิงเกอร์พริ้นท์เราก็หลุดแล้วค่ะเพราะนั้นเราต้องพูดถึงครูดเพียวเท่านั้นนี่คือความข้อจำกัดของมันนะคะอาจารย์แสดงว่าเวลาที่หาเรโชเนี่ยก็ต้องเอา total area ของแต่ละดอทตรงนั้นมาหาเรโชกันเลยว่าจะเท่ากับเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเราก็เก็บไว้เป็นสแตทของเราใช่ค่ะซึ่งอย่างสมมติว่าถ้าบริษัทได้ของปีที่แล้วกับปีนี้ฟิงเกอร์พินนี้ยังประมาณเดียวกันใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เรากำลังต้องศึกษาเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ว่าระยะเวลามีผล
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงฟิงเกอร์ปรินท์หรือเปล่าอันนี้เรายังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้แต่ที่ผ่านมาทางอาจารย์จากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีค่ะได้ทำการทดสอบระยะเวลาบางส่วนและคร่าวๆและว่าประมาณเนี้ยไม่มีผลต่อฟิงเกอร์ปรินท์นะแต่มันก็จะไม่ได้แบบในหลักปี2ปีหรือ3ปีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราต้องดูตรงนั้นเพิ่มเติมค่ะแต่ณปัจจุบันการใช้งานอยู่ประมาณนี้อยู่ค่ะอาจารย์พี่มีคำถามค่ะ อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าตัวฟิงเกอร์ปรินท์ที่สนใจแล้วบอกว่าถ้าเวลาเจอแล้วเนี่ยเป็นออยล์ของไทยออยล์ใช่ไหมคะคือฮอปเพนฮอปแสดงว่าฮอปเพนมาจากในแหล่งน้ำมันดิบที่ไทยออยล์ไปเอามาแล้วบริษัทอื่นๆเขาไม่ได้มีฮอปเพนเหมือนกันเหรอคะเลยถ้าทราบตัวนี้จะทราบว่าเป็นของไทยออยล์เลยโคเพนเป็นสารที่อยู่กับน้ำมันดิบทุกชนิดค่ะดังนั้นเนี่ยคือมันเป็นสารที่เป็นประกอบด้วยคาร์บอนนัมเบอร์30นะคะดังนั้นโดยส่วนใหญ่ไม่เล่นโลสารเรียกว่าทุกน้ำมันดิบแล้วกันไม่ว่าทุกที่ในโลกค่ะจะมีสารนี้อยู่นั่นคือสาเหตุที่เขาใช้เลือกใช้เป็นตัวแทนในการเลือกเพื่อมาดูฟิงเกอร์ปรินต์ค่ะเพราะคำตอบของไซกับดร.กมลวรรณคือไม่ใช่เฉพาะของไทยออยล์ค่ะ GC ก็สน GC ก็ทำเรื่องฟิงเกอร์ปรินต์จริงๆทำก่อนด้วยนะคะจริงๆเป็นหัวข้อสำคัญเหมือนกันในการทำเกี่ยวกับฟิงเกอร์ปรินท์ไทยออยล์เราก็เริ่มทำฟิงเกอร์ปรินท์เพราะฟิงเกอร์ปรินท์ C30 นั่นแหละเป็นตัวแทนของพูดทั้งโลกเนี้ยค่ะค่ะอันนี้ผมถามนิดนึงก็คือว่าเหมือนเมื่อกี้ผมเห็นแมสถึง80เลยครับทีนี้ผมถามว่าตัวส่วนใหญ่น้ำมันในบ้านเรามันจะอยู่ประมาณช่วงเลงเท่าไหร่กันเป็นหลักครับอันนี้ใส่อาจจะตอบได้ไม่ครบถ้วนนะคะแต่น้ำมันในบ้านเรามีทั้งหนักกับเบาๆไม่ค่อยอยู่ตรงกลางค่ะค่ะคือเบาก็เบาไปเลยหนักก็หนักไปเลยโดยประมาณครับผมเสร็จมันอยู่ที่แหล่งด้วยเนาะใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีหรือทางรบกวนทางทีมสตาฟช่วยเช็คว่าทางบ้านนะทางบ้านครับผมครับคุณยากรนะครับพอดีอยากรบกวนถามว่าถ้าน้ำมันมันรั่วในทะเลแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำมันที่ว่าเนี้ยมันมาจากบริษัทไหนเพราะมีทั้งปตท.มีไทยออยล์มีเชฟรอนมีอะไรอย่างนี้คือเราจะระบุความรับผิดชอบได้ยังไงว่าน้ำมันที่มันรั่วมันมาจากบริษัทเราหรือเปล่าถ้ามันมีการผสมกันอย่างที่บอกถ้ามีการผสมกันเนี่ยบอกไม่ได้ค่ะแต่ถ้าน้ำมันรั่วในทะเลส่วนใหญ่เวลาชุดมันเขาชิปปิ้งมาค่ะเขาชิปปิ้งมาเป็นไลน์ครูดนะเวลาเขาซื้อมาเขาซื้อเป็นไลน์ครูดแต่เวลาเราเอามากลั่นในโรงกลั่นนะคะเราถึงจะเบลนด์ดังนั้นเนี่ยถ้าเวลาเขาสมมติเกิดการรั่วไหลเคาะนะคะตึ๊กเกิดการรั่วไหลที่ในน้ำทะเลค่ะเราจะเป็นครูดเดี่ยวเราก็เก็บตัวอย่างน้ำมันมาเราจะเลยว่าอันนี้คือครูดดิอะโกนอสติกของครูดเดี่ยวแบบนี้เพื่อมาแมปกับดาต้าเบสที่มีว่ามันคือน้ำมันอะไรค่ะอันนี้เราก็จะรู้แล้วว่าโอเคมันเป็นน้ำมันชนิดนี้นะเหมือนแบบบางทีเคยเจอว่าสมมติของปตท.เกิดไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบน้ำมันเขารั่วแล้วของเราก็อยู่ใกล้ๆกันมันอาจจะได้ผลกระทบด้วยก็รั่วด้วยอย่างเงี้ยมันก็แบบแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมาจากของใครเป็นของใครอันในอัตราส่วนเท่าไหร่ในพื้นที่ที่มันเกิดการปนเปื้อนในน้ำทะเลอะไรต่างๆเหมือนแบ่งความรับผิดชอบกันยังไงว่าใครจะจ่ายค่าเสียหายหรืออะไรที่แบบว่าชาวบ้านได้รับมากตอบอย่างนี้แล้วกันค่ะคือตอบเรื่องความเสียหายไม่ได้จริงๆตอบในเชิงเทคนิคได้คือว่าตราบใดที่มันเป็นขูดเดี่ยวเราจะพอบอกได้ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบถ้าขูดเดี่ยวรั่วไหลอย่างนี้นะคะเพราะนั้นถ้าเกิดรั่วไหลจากเรือน้ำมันอันนี้ไม่ยากแต่ถ้าสุดท้ายมันมากองรวมกันแล้วที่ป่าชายเลนหรือใดๆซึ่งเกิดการผสมแล้วอันนี้ก็พูดกันตรงๆคือหาต้นตอยากพอสมควรต้องร่วมกันรับผิดชอบอันนี้ตอบแทนไม่ได้จริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะมีคำถามเพิ่มเติมจากออนไลน์ไหมครับผมถ้าไม่มีก็ขอบคุณดร.ทรายมากเลยนะครับวันนี้ช่วยเราเปิดโลกทัศน์มากนะครับโดยเฉพาะ GC-GCMS เนาะครับผมครับแล้วก็เอ้ยผมถามอีกอันนึงตัวเหมือนเห็นทามี GC-GCTOP-MS ด้วยครับตัวเนี้ยมันยังวิเคราะห์ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับไปไม่ถึงค่ะ GC-GCTOP-MS ได้เต็มที่คือคาร์บอน30เกิดอาจจะได้35นิดหน่อยแต่เราต้องการคือ45อัพไปไม่ถึงค่ะพี่ตู่ค่ะก็ขอบคุณดร.ทรายนะครับอีกครั้งนะครับต่อไปก็
เป็นสปีกเกอร์ท่านต่อไปนะครับเป็นดร.บุญยรัตน์นะครับซึ่งเป็นนักวิจัยของศูนย์นาโนเทคเราเองนะครับซึ่งดร.บุญยรัตน์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางด้านพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องมือวิเคราะห์นะครับโดยระบบเหมือนระบบโอเปอเรนโดซึ่งดร.บุญยรัตน์นี้สามารถติดตั้งเองต่อเองได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ดร.บุญยรัตน์จะมาบรรยายหัวข้อเรื่องการวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาและวัสดุในสภาวะเหมือนจริงนะครับด้วยระบบโอเปอเรนโดเพื่อมุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญครับผมครับขอบคุณมากครับที่เชิญมาครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาแชร์ประสบการณ์งานวิจัยที่ทำอยู่ในระดับของในกลุ่มนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่งานของผมคนเดียวนะครับเป็นงานในที่กลุ่ม Nano Catalysis and Molecular Simulation ที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับก็อันนี้ก็ทุกคนน่าจะพอทราบกันดีว่าโลกเราค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการปล่อย CO2 ค่อนข้างเยอะนะครับก็มีท่านวิทยากรก่อนหน้าก็มีพูดไปบางส่วนนะครับซึ่งก็มีการประเมินกันนะครับว่าในหลายซีนาริโอเนี่ยเทคโนโลยีนึงที่จำเป็นที่จะต้องทำเพื่อให้เราลดการปลดปล่อยคาร์บอนก็คือการเอาใช้เทคโนโลยี CCUS หรือการดักจับตัวคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมาใช้ประโยชน์ซึ่งก็ในอนาคตดูจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของทางที่เราทำเองนะครับซึ่งก็ค่อนข้างครบวงจรตั้งแต่เรามีในการภาคผลิตพลังงานใช่ไหมครับเราก็จะปล่อย CO2 ออกมาหรืออุตสาหกรรมต่างๆซึ่งทางแล็บเราก็จะมีที่เราไปแตะตรงนี้ก็คือการทำพวกถ่านหินชีวภาพนะครับหรือที่เรียกว่าไบโอโคเดี๋ยวจะมีกล่าวต่อไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อผลิตพลังงานเสร็จมันก็จะมีการปลดปล่อย CO2 ออกมาใช่ไหมครับทางแล็บเราก็จะมีพัฒนาตัว solid และ soft band เพื่อแยก CO2 ออกมานะครับเพราะว่าแหล่งต่างๆเนี่ยความคุ้มมันต่ำมากจะไปใช้อะไรต่อเนี่ยมันค่อนข้างยากมันก็จะเป็นที่ต้องทำใหตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยครับมีความข้นที่สูงขึ้นนะครับก็มีพัฒนาพวกโซเลียมซอฟต์แบนเพื่อให้มันดักจับ CO2 ได้อย่างเฉพาะเจาะจงนะครับเมื่อได้ CO2 ที่ความข้นมาสูงขึ้นแล้วเราก็มีศึกษากระบวนการต่อนะครับว่าทำอะไรกับมันดียกตัวอย่างเช่นเราก็มีศึกษาในเรื่องของกระบวนการ dry reforming เพื่อผลิตซินแก๊สซึ่งสามารถไปใช้ต่อเนื่องได้นะครับรวมไปถึงการผลิตเมทานอลก็ตามนะครับซึ่งอันนี้ใช้ความร้อนสูงแล้วก็มีการใช้แก๊สไฮโดรเจนซึ่งก็เป็นอีกปัญหานึงนะครับในกระบวนการ CCUอีกฝากหนึ่งที่สามารถทำได้ก็คือใช้กระบวนการอิเล็กโทรคาทาลิซิสนะครับหรือใช้ไฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยน CO2 ให้เป็นสารเคมีอย่างเช่นฟอร์มิกแอซิดหรือเป็นซินแก๊สก็ตามนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันทำที่อุณหภูมิต่ำซึ่งแบบอุณหภูมิห้องเนี่ยครับก็เกิดปฏิกิริยาแล้วก็ใส่ไฟฟ้าเข้าไปก็จะเกิดปฏิกิริยาได้นะครับแล้วก็เราก็มีศึกษาเรื่องของแสงด้วยนะครับแล้วก็กระบวนการไบโอรีไฟเนอรี่นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีการขุดทรัพยากรปิโตรเลียมน้อยลงในอนาคตก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะต้องไปทำงานพวกใช้แรงจากธรรมชาตินะครับใช้พืชใช้สารพวกนี้นะครับมาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตวัสดุต่างๆที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนะครับทีนี้กระบวนการพวกนี้ครับแพงมากหมดเลยนะครับไม่ถูกมันทำให้กระบวนการพวกนี้ครับยังมีการใช้งานในปัจจุบันค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งไอตัวโอเปอเรนโดสเปกโทรสโคปีเนี่ยครับก็จะเป็นอันนึงที่ช่วยนะครับทำให้กระบวนการเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเราก็คาดหวังว่ามันจะทำให้ต้นทุนของกระบวนการเหล่านี้ถูกลงและก็มีโอกาสนำไปใช้มากขึ้นในอนาคตนะครับทีนี้โอเปอเรนโดสเปกโทรสโคปีคืออะไรนะครับคือไล่จากคำก่อนละกันสเปกโทรสโคปีคือการใช้แสงเนาะแล้วก็เราก็ใส่แสงเข้าไปที่บนตัวอย่างของเรานะครับซึ่งอาจจะเป็นของแข็งของเหลวเป็นแก๊สหรืออะไรก็ตามแล้วก็แสงออกซึ่งก็ขึ้นอยู่กับช่วงของความเข้มข้นของช่วงความยาวคลื่นของแสงที่เราสนใจก็จะได้ข้อมูลแตกต่างกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไปวัดปกติสมมติเราได้ถึงเครื่องอินฟราเรดสเปกโทรสโคปีแล้วก็ตัวอย่างไปวัดแต่ความเป็นจริงแล้วครับในการใช้งานจริงมันไม่เคยอยู่ในสภาวะนั้นมันจะอยู่ในสภาวะความดันอุณหภูมิแรงกดหรือแก๊สต่างๆนะครับก็ต้องมีการทำให้เหมือนในสภาวะเหมือนจริงเพื่อจะดูว่าไอ้ตัวอย่างที่เราสนใจเนี่ยมันทำงานยังไงในสภาวะนั้นๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจำลองนั้นได้เนี่ยเราก็จะเรียกว่า in situ แต่อีกอันนึงที่ไปขั้นนึงเลยนะครับคือสมมติถ้าเกิดเรารู้ว่าไอ้วัสดุที่เราสนใจเนี่ยมันทำงานยังไงในสภาวะนั้นภายใต้สภาวะนั้นเลยครับเราก็จะเรียกว่า Oberon Spectroscopy นะครับซึ่งก็อาจจะจะไปต่อพวก Mass Spectrometry หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็จะได้คุณสมบัติออกมานะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อที่จะได้ข้อมูลในสภาวะเสมือนจริงในการทำงานจริงนะครับแล้วก็วัดประสิทธิภาพไปพร้อมๆกันนะครับก็เดี๋ยวจะขอแนะนำแต่ละเทคนิคที่เรามีการศึกษากันใช้อยู่แล้วก็เราเอาไปประยุกต์ใช้กับงานของเรายังไงนะครับ
ันแรกที่อยากจะพูดถึงคือตัว thermogravimetry นะครับไม่ใช่ spectroscopy 100% แต่ก็เป็น spectrometry เหมือนกันนะครับทุกคนอาจจะคุ้นกับตัวเครื่อง TGA อยู่แล้วนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้วัดน้ำหนักของตัวอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับเมื่อเราให้ความร้อนแล้วก็ภายใต้แก๊สต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเองสามารถวัดความสามารถในการวัดพลังงานที่เกิดการคายหรือดูดในระหว่างการให้ความเพิ่มความร้อนได้ด้วยนะครับซึ่งทีเนี้ยปกติทั่วไปแล้วมันก็จะต่อได้แค่แก๊สออกซิเจนหรือไนโตรเจนทั่วๆไปนะครับหรือแม้กระทั่งอากาศนะครับแต่ว่าเราต้องการนำมาใช้ศึกษาว่ามันดูซับแก๊สยังไงหรือแม้กระทั่งกระบวนการเปลี่ยนจากไบโอแมสให้กลายเป็นไบโอโคนะครับว่ามันทำงานยังไงบ้างนะครับเราก็เลยมีการต่อหลายๆส่วนนะครับอย่างอันแรกก็คือเรามีการต่อตัวแก๊สมิกเซอร์นะครับเป็นทำให้สามารถที่จะมิกซ์ตัวแก๊สต่างๆชนิดกันเข้าไปในตัวเครื่องได้นะครับเราสามารถเบลนด์ CO2 ออกซิเจนไนโตรเจนที่ความคดต่างๆกันได้นะครับโดยจุดประสงค์ก็คือเราต้องการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุดูดซับ CO2นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปศึกษาในแหล่งการปลดปล่อย CO2 ต่างๆของทั้งประเทศไทยเนี่ยเราจะพบเลยว่าแต่ละแหล่งความเข้มข้นไม่เท่ากันเลยมี impurity แตกต่างกันอุณหภูมิต่างกันมันหลากหลายมากเราไม่สามารถที่จะใช้วัสดุหนึ่งแล้วมันไปใช้ทุกที่ได้นะครับก็ต้องมีการศึกษาแล้วก็จะมีตัว mass spectrometer นะครับที่ดูว่ามันปล่อยอะไรออกมาจากวัสดุนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์ในส่วนของพวก bioco นะครับการทำ torrefaction ว่ามันปล่อยอะไรแก๊สอะไรออกมาบ้างนะครับสำหรับการประยุกต์ใช้นะครับอันแรกที่อยากจะพูดถึงคือตัววัสดุดูดซับ CO2 นะครับก็ทางนาโนเทคเองทางทีมวิจัยก็มีการพัฒนาวัสดุมาค่อนข้างอย่างต่อเนื่องนะครับเรามีทำตั้งแต่การพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกในตระกูลของ Metal Organic Framework เอง MOFs นะครับหรือ Porous Carbon แล้วเราก็ศึกษากระบวนการผลิตการ Scale Up อะไรต่างๆอันที่สำคัญคือมี Characterization ที่มันต้องมาประกบด้วยครับเราทำวัสดุใหม่จริงแต่เรารู้ได้ไงว่ามันดีพอนะครับเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเทคนิคเนี่ยครับให้มันสามารถวิเคราะห์วัสดุในสภาวะเสมือนจริงได้นะครับทั้ง TGA เองตัวแล้วก็มีเครื่องตัวระบบ breakthrough นะครับที่สามารถวิเคราะห์ในเรื่องของ gas absorption selectivity ได้แล้วพอเรารู้ว่าไอ้วัสดุของเราเนี่ยมันใช้ได้นะเราก็เอาไปขึ้นรูปนะครับเพราะในการใช้งานจริงมันไม่เคยเป็นผงแน่ๆนะครับมันต้องขึ้นรูปมาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเม็ดก็ตามหรือแม้กระทั่งเป็นโมโนลิธนะครับก็เพื่อจะไปขึ้นรูปไม่งั้นมันถ้าเกิดเราใช้เป็นพาวเดอร์ในใช้การใช้งานจริงผงนี้ก็กระจายเต็มไปทั่วมันก็ไม่ได้นะครับพอได้ตัวนี้เสร็จเราก็ต้องมาศึกษาอีกว่ามันยังดูดซับได้ดีไหมนะครับก็เป็นงานที่ทำอยู่นะครับโดยการที่เราเอาเครื่องตัวนี้ครับมาใช้จับกับตัวการศึกษาวัสดุดูดซับแก๊ส CO2 นะครับมันจะทำให้เราได้ข้อมูลหลายอย่างที่เป็นประโยชน์สำหรับการจำลองในการใช้งานในระดับสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะครับอย่างเช่นเราจะได้ในเรื่องของค่าพลังงานเวลาเราดูดซับแก๊สใช่ไหมครับมันปล่อยพลังงานออกมาเยอะมากแล้วทีนี้เราจะเอากลับมาใช้ใหม่เราก็ต้องให้พลังงานนั้นกลับเข้าไปนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้ว่ามันต้องใช้พลังงานเท่าไหร่กันแน่นะครับบางวัสดุดูดซับดีมากแต่กินไฟอย่างเยอะก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็เราต้องจำลองแก๊สอีกนะครับว่ามันอย่างที่ว่าไปก็คือแต่ละประเทศในแต่ละแหล่งในประเทศเราก็ CO2 ไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของไคเนติกด้วยครับวัสดุบอกว่าเราวัดแก๊สไอโซเทอร์มใช่ไหมครับเราบอกวัสดุนี้ดูดได้8เวทเปอร์เซ็นต์ของ CO2 ทั้ง2ตัวแต่ทั้ง2ตัวนี้อาจจะดูดได้เรทด้วยอัตราเร็วไม่เท่ากันก็ได้นะครับอันนี้เป็นผลเบื้องต้นนะครับที่เราอยากให้เห็นนะครับก็คือเรามีวัสดุหลายๆชนิดนะครับ porous material ที่ดูดซับ CO2 ที่ทุกคนบอกกันที่รายงานกันไว้ถ้าเกิดเป็น pure 100% CO2 เลยเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเส้นสีเขียวชนะโอ้เราก็บอกว่าเอ้ยวัสดุนี้น่าจะดีแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าแหล่งที่เราสนใจคือ 10% CO2 เราจะเห็นเลยว่าสีเขียวอ่ะไม่ได้อยู่ข้างบนแล้วไม่ใช่เป็นตัวที่ดูดซับแก๊ส CO2 ได้ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นต้องมีการจำลองให้เสมือนจริงมากที่สุดสมมติถ้าเกิดบางแหล่งมี CO2 5% เราก็ต้องศึกษาในสภาวะนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ทางแล็บเราก็ทำหลายๆตัวอยู่นะครับเราได้ standardized method แล้วเราก็กำลังทำวัสดุหลายๆตัวนะครับแล้วเราก็กำลังทำตัว database ขึ้นมานะครับเพื่อใหทุกคนนะครับไปเลือกใช้ได้เลยว่าถ้าเกิดเรามีแหล่งฟลูแก๊สประมาณนี้นะควรจะใช้ absorbent ประมาณไหนอ๋อแล้วก็ทุนนี้สนับสนุนโดยปพค.นะครับก็ขอบคุณปพค.นะครับที่สนับสนุนมาครับอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เราเอามาใช้ก็คือการทำไบโอโคนะครับซึ่งเป็นแหล่งพลังงานอีกอันหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับหลายอุตสาหกรรมที่มันต้องใช้แหล่งพลังงานสูงจริงๆนะครับก็อันนี้เป็นงานที่ทำนำโดยดร.สัญชัยนะครับเราสนใจเอาไบโอแมสเนี่ยครับมาทำกระบวนการ torrefaction เพื่อให้ได้เป็นไบโอโคนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็ทำได้ค่าพลังงานอยู่ในระดับซับบิทูมินัสแล้วครับแล้วก็มีไพลอตแพลนอยู่ในระดับดักตันต่อวันนะครับซึ่ง
ปัญหาหนึ่งของ torrefaction คือเราจะพบว่าประเทศไทยเรามีไบโอแมสหลากชนิดมากแล้วบางทีมันไม่ได้มีตลอดฤดูกาลมันจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนเสมอหรือบางทีเราจะได้ยินบ่อยว่าเอ้ยเราผสมไบโอแมสกันได้ไหมเราค่าพลังงานมันเหมือนเดิมไหมเพราะถ้าเกิดเราบอกว่าผลิตไฟฟ้าใช่ไหมครับปัจจัยอันหนึ่งที่ทุกคนกังวลมากคือถ้าเกิดค่าพลังงานไม่เท่าเดิมมันจะมีกำลังการผลิตไปปั่นไอตัวสตีมไม่เท่าเปลี่ยนไปแล้วมันจะมีปัญหาต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เราก็เลยใช้ตัวเครื่อง TGA นะครับในการนำตัวอย่างวัสดุนะครับไปให้ความร้อนแล้วก็ดูว่าเอ้ยมันให้พลังงานเท่าไหร่นะครับในระหว่างการเผาหรือว่ากระบวนการ torrefaction เนี่ยมันมีเวทลอสเท่าไหร่มีแก๊สอะไรปล่อยออกมาบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการ torrefaction ได้นะครับนอกจากนี้นะครับในกระบวนการ torrefaction เราก็มีการทำนำมาแมปนะครับกับว่าถ้าเกิดเรามีพืชชนิดนี้จะให้ค่าพลังงานเท่าไหร่แล้วแต่ละประเทศในแต่ละส่วนของเราเนี่ยมันมีไบโอแมสชนิดไหนบ้างในแต่ละส่วนของประเทศมีความข้นเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นข้อมูลของที่ทางบางทีมทส.ไว้ทำไว้นะครับแล้วก็จะมาประกบกับข้อมูลที่เราศึกษาอยู่นะครับก็จะเป็นดาต้าเบสอีกตัวหนึ่งที่เราจะปล่อยออกมาในอนาคตนะครับอีกเทคนิคนึงที่อยากจะพูดถึงคือตัว Institute Open FTIR นะครับก็เป็น Infrared Spectroscopy ซึ่งก็เป็นเทคนิคทั่วไปที่เราศึกษากันนะครับดูว่ามันมีพันธะอะไรสั่นบ้างในตัววัสดุที่เราสนใจนะครับทีนี้เราเหมือนหลักการคล้ายกันครับเราจะเป็นต้องให้ตัวอย่างเราเนี่ยอยู่ในสภาวะจริงคือเรามีแก๊สชนิดต่างๆให้ความร้อนอะไรออกมานะครับแล้วก็ตัวเราก็คือเราสามารถที่จะโฟลว์เข้าไปในตัวอย่างได้แล้วก็ขาออกจากตัวอย่างก็วิเคราะห์ได้ด้วยเทคนิคแมสสเปกโทรเมทรีนะครับซึ่งที่เป็นตัวที่เราเซตอัพอยู่นะครับในตัวที่เราทำไว้อยู่ก็คือเราสามารถที่จะมิกซ์แก๊สชนิดต่างๆได้นะครับแล้วก็อุณหภูมิได้ตั้งแต่-10องศาไปจนถึง600องศาความดันก็ตั้งแต่20มิลลิทอร์คือติดในสภาพแวคคิวมนะครับที่อุณหภูมิห้องปกติก็760ทอนะครับก็เราสามารถที่จะลงต่ำได้ถึง20มิลลิทอร์แล้วก็ไปที่ความดันสูงได้ถึง15,000ทอหรือ20บาร์นะครับแล้วก็ขาออกก็สามารถที่จะวิเคราะห์ตัวผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับทีนี้ในส่วนของการใช้งานนะครับก็ใช้ได้ตั้งแต่การศึกษาว่าวัสดุเรามี absorption size แบบไหนบ้างนะครับว่าเป็น acid size เป็นแบบไหน basic size เป็นแบบไหนหรือแม้กระทั่ง particle size เป็นขนาดไหนนะครับซึ่งตรงนี้มันสำคัญมากในของการเร่งปฏิกิริยานะครับมันเป็นตัวบอกเลยว่าการเร่งปฏิกิริยาเนี่ยมีประสิทธิภาพดีหรือไม่ดีนะครับอันแรกที่อยากจะพูดถึงคือตัวการใช้ pyridine นะครับเป็น probe ในตัวเร่งปฏิกิริยาหลายๆส่วนนะครับโดยเฉพาะพวก biorefinery ทั้งหลายนะครับacid size เป็นส่วนที่มีฟังก์ชันที่สำคัญมากนะครับมี Lewis acid size Bronsted acid size ทำให้ปฏิกิริยาวิ่งไปคนละทางแต่ถ้าเกิดเราเลือกวัสดุผิดเราก็จะได้ขยะออกมานะครับที่ขาออกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมซึ่งก็เราสามารถใช้ pyridine นะครับเป็น probe เพราะว่ามันจะขึ้นที่ IR stretch ที่แตกต่างกันนะครับถ้าเกิดมันไปอยู่บน Lewis acid size ก็จะไปขึ้นอีกที่นึงแล้วก็ Bronsted size ก็จะไปขึ้นอีกที่นึงนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ทางแล็บเราก็มีทำ biomass conversion นะครับก็ที่อยากจะยกตัวอย่างในวันนี้คือการเปลี่ยนตัวกลูโคสนะครับอยู่แถวๆนี้ให้กลายไปเป็น HMF นะครับหรือ hydroxymethylfurfural ซึ่งจะเป็นตัวคล้ายๆกับแพลตฟอร์มเคมีคอลนะครับที่มันผลิตสารต่างๆมากมายโดยทางแล็บเราก็ตอนนี้ไปทางพวก plasticizer ทั้งหลายนะครับที่มีการศึกษาอยู่ในงานที่เรามีการตีพิมพ์ไปแล้วนะครับก็คือเอาตัวเราสนใจกระบวนการเปลี่ยนกลูโคสให้กลายเป็น HMF นะครับซึ่งจะเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพวกไบโอพลาสติกหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งไอการเปลี่ยนตรงเนี้ยมันจะต้องใช้ทั้ง Lewis แล้วก็ Bronsted acid นะครับก็เราก็เลยใช้ตัวไทเทเนียนะครับแล้วก็มาเติมตัวหมู่ฟอสเฟตลงไปนะครับซึ่งไทเทเนียเป็น Lewis acid size ในขณะที่ฟอสเฟตเนี่ยเป็น Bronsted acid size เราก็เลยใช้ตัว FTIR นะครับในการศึกษาว่าสภาพปริมาณสัดส่วนเท่าไหร่ที่เหมาะสมกันแน่นะครับในการเร่งปฏิกิริยาซึ่งตัวนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้แท่งสีแดงๆนะครับคือตัวสารที่เราสนใจนะครับก็จะเป็นค่าที่เป็นคล้ายๆกับจุดที่เหมาะสมที่สุดนะครับคือมิลลิวิสประมาณหนึ่งบรอนเซตแอซิดไซส์ประมาณหนึ่งถึงจะเร่งการผลิตเชื้อให้ได้ดีที่สุดนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีส่วนของตัวฟอสฟอรัลไฮโดรเจนเนชั่นนะครับอันนี้จะเป็นงานในส่วนของไฮโดรเจนแคริเออร์นะครับสมมติถ้าเกิดเรามองไปในอนาคตทุกคนก็มีการพูดกันว่าไฮโดรเจนอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตนะครับว่าเราจะกักเก็บมันยังไงนะครับงานส่วนหนึ่งก็คือเป็นพวก liquid organic hydrogen carrier นะครับ
ก็คือเก็บเข้าไปในโมเลกุลเนี่ยครับก็คือในตัวเฟอร์เฟอรัลนะครับมันสามารถที่จะเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับได้เราสามารถทำปฏิกิริยาไฮโดรเจนเนชันเพื่อเก็บตัวไฮโดรเจนแก๊สนะครับไปอยู่ในส่วนของพันธะได้นะครับก็อันนี้ในส่วนของเฟอร์ฟูริกแอลกอฮอล์นะครับก็ปฏิกิริยาที่เราสนใจคือตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูจากโครงสร้างเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดรีดักชันนะครับได้ทั้งหมู่คาร์บอนิลแล้วก็ตัววงฟิวแรนเองนะครับเราก็แต่ว่าในปริยาเนี้ยปรากฏว่ามันเฉพาะเจาะจงกับหมู่คาร์บอนิลมากๆเราสามารถผลิตตัวเนี้ยได้ประมาณ 96-97% yield นะครับเราก็เลยสนใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึง selective จังแล้วเราก็เลยไปศึกษาด้วย FTIR นะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยครับ furfural เนี่ยไปอัสอบบน catalyst นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยคาร์บอนิลของตัว furfural เนี่ยมันอยู่ในช่วง1720เราก็พบว่าไอ้ตัว catalyst เราเนี่ยมันไปอัสอบไม่furfural ของเราเนี่ยไปอัสอบบน catalyst อ่ะครับโดยเฉพาะโดยมีหมู่คาร์บอนิลคือเป็นลักษณะรูปนี้อย่างเดียวเท่านั้นทำให้หมู่ฟิวแรนเนี่ยไกลจากคาตาลิสต์เซอร์เฟสแต่ว่ามันจะไม่สามารถโดนไฮโดรเจนเนตได้นะครับซึ่งความรู้ตรงนี้ก็ทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มันแบบเอ้ยมันต้องเป็นคาร์บอนิลนะที่สอบบนคาตาลิสต์นะครับถึงจะเร่งปฏิกิริยานี้ได้ดีนะครับอีกฝั่งนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือตัวthermocatalytic CO2 conversion นะครับหรือเอา CO2 เนี่ยไปทำปฏิกิริยาต่อเพื่อให้ได้เป็นสารเคมีต่างๆอย่างเช่นซินแก๊สหรือแอลกอฮอล์หรือโอเลฟินนะครับซึ่งทางลับก็มีทำสังเคราะห์พัฒนาตัวคาตาลิสต์เองแล้วก็มีตัวโอเปอเรนโดคลาคาริเซชันซึ่งมีทั้ง XAS Accelerated Absorption Spectroscopy ซึ่งเดี๋ยววิทยากรทั้ง2คนต่อจากนี้ก็จะพูดได้ละเอียดกว่าผมนะครับแล้วก็มี TFTIR แล้วก็มีตัวรีแอคเตอร์ที่เราทำอยู่นะครับในส่วนของ CO2 Origination นะครับอันนี้อาจจะเป็นงานฟันดาเมนทัลนิดนึงคือทางผมก็คือสนใจว่าปฏิกิริยาเนี่ยครับทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพดีที่สุดก็มันจะมีตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งปกติทุกคนรู้แล้วว่าคอปเปอร์เนี่ยเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับแต่เราสนใจว่ามันควรจะเป็นขนาดเท่าไหร่กันแน่นะครับเราก็เตรียมตัวคอปเปอร์ให้มีซิงเกิลอะตอมมีจำนวนอะตอม3อะตอมแล้วก็จำนวน20อะตอมเฉพาะเจาะจงบนซัพพอร์ตนะครับแล้วเราก็พบว่าตัวคอปเปอร์3อะตอมเนี่ยมันดีที่สุดนะครับให้ประสิทธิภาพในการผลิตเมทานอลได้เซเลคทิวิตี้สูงมากเราก็เลยสนใจว่าไอ้บนเซอร์เฟซบนการเร่งขณะเร่งปฏิกิริยาครับมันมีอะไรเป็นสารมัธยันต์นะครับเป็นอินเตอร์มีเดียตอยู่บนตัวเร่งนะครับถ้าเกิดเป็นบนซิงเกิลอะตอมเลยเนี่ยเราจะเจอว่า CO2 แอดซอบกลายเป็นฟอร์เมตหลังจากนั้นพอให้ความร้อนปุ๊บไม่มีอะไรเกิดออกมาเลยแต่ขณะที่เป็นคอปเปอร์3อะตอมเนี่ยเราจะเห็นเส้นจางๆตัวนี้ครับคือมีหมู่เมทอกซี่ซึ่งจะเป็นสามารถเปลี่ยนไปเป็นเมทานอลได้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ในขณะที่ถ้าเกิดคอปเปอร์ตอมสูงเกินไปเนี่ยจะเห็นว่ามันเข้มมากคือมันเหมือนกับว่ามันบายกับเซอร์เฟสแรงเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วจำนวนอะตอมส่งผลต่อการอัสอบของอินเตอร์มีเดียตในปฏิกิริยานะครับนอกจากนี้นอกจาก IR แล้วนะครับเราก็สามารถใช้ UV Visible Spectroscopy ได้เหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นงานที่เราสนใจปฏิกิริยาการเปลี่ยนมีเทนนะครับเป็นเมทานอลซึ่งเป็นปฏิกิริยาpartial oxidation นะครับให้เป็นเมทานอลบนตัวเร่งที่เป็นเหล็กอะตอมนะครับเราก็สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาให้เป็นซิงเกิลอะตอมในตอนแรกนะครับซึ่ง UV Vis เนี่ยครับมันสามารถบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเรามีไอรอน1อะตอมมันจะขึ้นอยู่ในช่วงนี้ถ้าเกิดในช่วงของที่เป็นไดนิวเคลียร์หรือไดนิวเคลียร์ไอรอนนะครับมันจะมีพีคอยู่ในช่วงนี้แล้วถ้าเกิดเป็นโอลิโกเมอร์ของไอรอนนะครับจะอยู่ในช่วงนี้เราก็ค้นพบว่าในระหว่างการเร่งปฏิกิริยานะครับพีคของตัวไอรอนนะครับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้เราบอกได้ว่าไอตัวตำแหน่งเร่งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันคือเป็นอะตอมที่เป็นของเหล็กที่มันเป็นเหล็ก2อะตอมแล้วก็3อะตอมนะครับที่เร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนมีเทนเป็นเมทานอลก็มันคล้ายกับบลูพรินท์นะครับถ้าเกิดเราทราบตรงนี้ปุ๊บเราก็จะบอกได้ว่าถ้าเราอยากได้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีมันควรจะเป็นไอรอน2อะตอมหรือ3อะตอมสำหรับการเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนมีเทนเป็นเมทานอลนะครับทีนี้ผมจบที่ CO2 การเปลี่ยน CO2 โดยใช้ความร้อนนะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นการใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นงานที่นำโดยดร.ปองการนะครับจักรานนท์นะครับซึ่งหลักเราก็เริ่มตั้งแต่การใช้ DFT calculation การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาการทำ device นะครับแล้วก็มี characterization ซึ่งจะเป็นส่วนที่พูดในวันนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิค in situ Raman spectroscopy นะครับที่สำหรับ electrocatalysis นะครับโดยปกติแล้วตัวนี้ครับก็คือจะมีตัวเร่งปฏิกิริยาตรงนี้นะครับเส้นที่เขียนว่า GDE นะครับคือ gas diffusion electrode นะครับแล้วเราก็ flow CO2 เข้าไปนะครับก็คือ CO2 เป็นสารตั้งต้นแล้วก็จะมีอิเล็กโทรไลต์นะครับที่วิ่งผ่านบนผิวหน้านะครับเราก็ฉายแสงเข้าไปแล้วก็จะดูว่ามันเกิดให้สัญญาณรามาในช่วงไหนบ้าง
โดยตัวเร่งปฏิกิริยาที่เราสนใจนะครับคือคอปเปอร์ออกไซด์คือปลาซ็อกไซด์นะครับเมื่อเราให้กระแสไฟฟ้าเข้าไปแล้วเราค้นพบเลยว่าเอ้ยมันเปลี่ยนนะครับว่ามันเปลี่ยนออกซิเดชันนะครับจากตัวคอปเปอร์1กลายเป็นเมทัลลิกคอปเปอร์แทนนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถนำไปผูกกับกลไกผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับเราสามารถที่จะคอร์เรเลทได้ว่าเอ้ยระหว่างการเกิดปฏิกิริยาถ้าเกิดได้ผลิตภัณฑ์เนี้ยมันคือเป็นสปีชีส์ของคอปเปอร์เท่าไหร่นะครับจากการใช้รามานเองเนี่ยครับอีกฟากหนึ่งที่เราทำก็คือยังรามานอยู่ครับเป็นรามานครับก็งานนี้เป็นอินสตูรามาสเปกโทรสโคปีนะครับเราเปลี่ยนแคตาลิสต์นะครับโดยเริ่มจากบิสมัธออกไซด์นะครับซึ่งตัวนี้ผลิตฟอร์เมตได้ดีมากแล้วเราเริ่มจากบิสมัธออกไซด์พอเราใส่กระแสไฟฟ้าไปปุ๊บถ้าเกิดอันนี้เป็นฝั่งออกซิเดชันก็จะไม่เกิดอะไรก็เป็นบิสมัธออกไซด์ธรรมดาแต่ถ้าเกิดพอเราใส่ประจุลบเข้าไปนะครับไปที่ฝั่งตัวขั้วนะครับที่เป็นแคโธดนะครับตัวแคตาลิสต์เองเปลี่ยนจากบิสมัธเป็นบิสมัธเมทัลลิกเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าบนอินเตอร์มีเดียตบนเซอร์เฟซของแคตาลิสต์เนี่ยครับมีทั้งคาร์บอเนตบิสมัธออกซิคาร์บอเนตมีทั้ง CO2 อยู่บนเซอร์เฟซบนพื้นผิวของแคตาลิสต์นะครับก็แปลว่าไอ้พวกนี้มีความสำคัญในการเร่งปฏิกิริยานะครับซึ่งเราทราบจากตัวนี้ครับเราพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผลิตได้ฟอร์เมตได้เซคทิวิตี้สูงถึง 97% นะครับทำให้เราโยงได้ว่าเอ้ยมันพวกนี้สำคัญนะครับก็สุดท้ายนะครับที่อยากจะพูดถึงคือตัว X-ray absorption spectroscopy นะครับก็ที่ beamline 5.2 นะครับซึ่งก็เป็นที่พูดไว้ในอาจารย์ฮากรพูดไว้ในข้างต้นนะครับซึ่งเป็นสถานีร่วมวิจัยนะครับก็ทางเราก็ได้ดร.ปองการนะครับไม่ใช่ทางผมดร.ปองการเป็นคนพัฒนาตัวเซลล์นะครับเป็นตัว electrocatalytic cell นะครับที่เอาไว้ใช้ศึกษาการเปลี่ยน oxidation state ของตัวเร่งปฏิกิริยานะครับก็จะเป็นเซลล์ลักษณะคล้ายๆกับรามานเมื่อตะกี้นะครับโดยจากตัวนี้ครับเราก็สามารถที่จะใส่กระแสไฟฟ้าแล้วเราดูได้เลยว่าไอ้ออกซิเดชันสเตทของคอปเปอร์มันเปลี่ยนไปอย่างไรในระหว่างการเร่งปฏิกิริยานะครับก็นำไปผูกกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับก็ใช้ศึกษาได้ว่าไอ้คอปเปอร์ชนิดไหนดีนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ไหนนะครับก็โดยสรุปนะครับก็ที่นิวโรสเปกโทรสโคปีสามารถที่จะช่วยเร่งการวิจัยได้หลายแง่มุมนะครับทั้งในการทดสอบในสภาพเสมือนจริงเองการศึกษาว่าอะไรที่มันเป็นตัวทำปฏิกิริยาอะไรที่มันอยู่บนเซอร์เฟซของการเร่งปฏิกิริยาซึ่งถ้าเกิดเราเข้าใจตรงนี้ครับมันจะทำให้เราใช้เป็นคล้ายๆกับไกด์ไลน์ครับถ้าเกิดเราอยากได้วัสดุที่ดีขึ้นมันต้องมีไอ้นี่เยอะๆนะครับถ้าเรารู้มันเราก็ทำให้มันเยอะๆครับก็จะดีนะครับก็ช่วยเร่งด้วยนะครับค้นพบเสมอไปแล้วก็เข้าใจกลไกการเกิดปฏิกิริยานะครับถ้าเราเข้าใจมันก็ทำให้เราพัฒนาดีขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นทีมนะครับงานทั้งหมดไม่ใช่ของผมคนเดียวเป็นของในทีมคนอื่นด้วยก็สุดท้ายก็ขอบคุณมากครับที่เชิญมาครับปรบมือสิครับปรบมือครับโอ้ขอบคุณมากครับนุตปอนนะงานน่าสนมากนะครับจริงๆก็คือเทคนิคโอเปอรันโดครับมันเป็นเทคนิคที่เอาไว้ศึกษาแบบเรียลไทม์เนาะดูเซอร์เฟซก็ได้ดูเบลก็ได้แล้วแต่เราจะใช้งานนะครับที่จะเห็นว่าดร.ปอนก็จะนำเสนอในส่วนของเซอร์เฟซก็คือมีรามานมีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะเป็นเบลก็จะเป็น XAS อะไรพวกนี้นะครับอ่ะเป็นช่วงของคำถามนะครับใครมีคำถามสามารถถามได้นะครับผมถามนิดนึงสิสมมติว่าถ้าเราอยากดูแก๊สออบซอร์บชันเนี่ยอย่างการทดลองแรกที่เสนอเนี่ยเป็นใช้วัดน้ำหนักใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าผมอยากทำแล้วถ้าเราวัดน้ำหนักกับที่เราทำเบสอย่างเงี้ยเราวัดการเปลี่ยนเพรสเชอร์ด้วย BT เนี่ยอย่างไรมันน่าจะเซนซิทีฟมากกว่ากันอ่ะน้ำหนักแม่นกว่าครับอย่าง BT อ่ะครับก็คือเดทวอลยูมมันเยอะมากซื้อเซลล์ก็50 ml กว่ามันจะวิ่งเข้าไปสู่สารมันก็ใช้เวลาคือมันสามารถที่จะคอร์เรเลทได้แต่มันไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นมันต้องมีสมการเข้ามาจับตอนแรกผมยังคิดกลับกันด้วยซ้ำเพราะว่าน้ำหนักของโซลิดเนี่ยมันมากเพราะฉะนั้นแก๊สที่แอบซอบเข้าไปเนี่ยมันน่าจะน้อยกว่าครับแต่ถ้าเราวัดเพรสเชอร์หรือวอลลุ่มเนี่ยถ้าเรามีเซลล์ของเบสที่มีขนาดเล็กหน่อยครับมันน่าจะเซนซิทีฟมากกว่าหรือเปล่าถ้าเกิดเราเทียบกับจะบอกว่าเงินก็โดยอาจจะคือถ้าเกิดมองในตัวเครื่องทั้งหมดเลยอะครับไม่มีเครื่องไหนที่ทำปล่อยค่าตรงนั้นออกมาคือมันจะมีค่าโดสค่า absorption dose rate อะครับซึ่งแปลว่าเราต้อง
อันแรกก็คือเราต้องรู้ก่อนว่ามันจะเป็นวอลยุ่มก่อนว่ามันมีปริมาตรเท่าไหร่โดสเรทมันเท่าไหร่แล้วก็ดูเรทว่ามันเพรสเชอร์ลดเท่าไหร่แต่ตรงนี้ค่าตรงนี้ในตัวเครื่องคอมเมอร์เชียลทั้งหมดไม่ปล่อยออกมาทำให้เราไปเอ็กซ์แทรคค่าตรงนั้นไม่ได้อันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือมันมีเรื่องของดิฟฟิวชันด้วยครับคือปกติสมมติถ้าเกิดเทอร์โมเกลเมตรีเราวัดน้ำหนักโดยตรงแต่ว่าในส่วนของvolumetric absorption อย่างพวก BET พวกนี้ครับกว่าที่แก๊สจะวิ่งจาก manifold วิ่งเข้าไปตัวอย่างแต่ว่าเรามีการ calibrate ว่าเซลล์แต่ละเซลล์ volume ของแต่ละเครื่องของแต่ละยี่ห้อก็ไม่เท่ากันมี dead volume ก็ไม่เท่ากันซึ่งมันจะทำให้การเปรียบเทียบค่าได้ค่อนข้างยากเพราะเราไม่ได้วัดบนตัวอย่างโดยตรงนะครับครับแล้วสมมุติว่าถ้าเทียบ XAS ที่วัด oxidation state เนี่ยมันมีวิธีไหนอีกไหมหมายถึงว่า FTIR ลามาหรือพวกนี้ที่สามารถจะได้ information ของ oxidation state แบบ in situ จริงๆรามานก็ได้ oxidation state เหมือนกันนะครับจริงๆ oxidation state อาจจะไม่ได้ก็มันจะอย่าง IR ก็วัดได้แต่ต้องใช้ probe molecule อย่างเช่น CO ซึ่งมันจะไม่ real time เท่า XAS เพราะว่ามันต้องแปลว่าเราต้อง flush surface ด้วยแก๊สอื่นก่อนอย่างเช่น RCO ไปสอบบน surface นะครับก็จะมีอย่างเช่น XPS ซึ่งก็จะได้ค่อนข้างเรียวแต่จริงๆที่ XAS มันค่อนข้างยูนิคคือgeometry ของมันที่มันผมว่ามันทำได้ยากมากจากเทคนิคอื่นๆใดๆนะครับสมมติว่าเรามี copper atom ที่อยู่เป็นแกนกลางแล้วเราอยากรู้ว่าอะไรอยู่ล้อมรอบซึ่งมันจะเป็นเทคนิคที่เป็น extended x-ray absorption fine structure EXARPS อันเนี้ยเทคนิคอื่นน่าจะไม่มีเลยมั้งครับที่ทำได้ขนาดนั้นครับผมดร.คณิตถามครับมีขอบคุณมากเลยครับสนุกฟังสนุกมากเลยมีคำถามเรื่องเห็นว่าโชว์สตรัคเจอร์ของมอร์ฟอันนึงแล้วก็มีบอกว่าไอ้เป็นนาโนเทคทูมอร์ฟอันนี้อยากให้ดร.ปอนเล่าเพิ่มเติมหน่อยว่าไอ้มอร์ฟตัวเนี้ยคือเป็นสิ่งที่คนพบในแลบนี้แล้วก็เลยไหมฮะหรือว่ามีการโมดิฟายมันมายังไงแล้วทำไมมันถึงดีกับแอปพลิเคชันในการจับ CO2 นั้นอย่างนึงที่อยากรู้มากๆเลยก็คือเราสามารถสังเคราะห์มันสังเคราะห์ง่ายไหมเราทำมันได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณครับอันนั้นเป็นไม่ใช่ modify ครับเป็น morph ที่สังเคราะห์ในแลบเราเองทั้งหมดเลยครับก็คือใหม่เลยครับทีนี้ morph มีก็คือมันจะมีหลายปัจจัยหนึ่งในเรื่องของuptake capacity ต้องดีมันต้องสูงประมาณหนึ่งมันจะมีเลขประมาณหนึ่งที่บอกว่าถ้าเกิดถึงเท่านี้มันจะ feasible ในเชิงของเทคโนโลยีอีโคโนมิกอะครับซึ่งตัวนี้เราผ่าน อันที่สองคือเรื่องของ stability เราเช็คในน้ำใน pH ต่างๆก็ผ่านแต่เรายังไม่ไปถึงขั้น flue gas นะครับก็ยังไม่ถึง SOX NOX แล้วก็เมื่อเทียบกับวัสดุอื่นก็ในบางช่วงความเข้มข้นดีกว่าครับก็น่าจะเป็นข้อดีของมันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ถามก็คือมันสเกลได้แค่ไหนตอนนี้เรายังไม่ได้ลองสเกลขนาดนั้นแต่ว่าตอนที่เราวางแผนกันตั้งแต่แรกเราคำนึงถึงว่า raw mat ควรจะราคาเท่าไหร่solvent ที่ใช้เป็นยังไง pressure ที่ใช้ต้องเป็น ambient ไม่ต้องใช้ pressure vessel ในการสังเคราะห์เพราะฉะนั้นแล้วสามารถโดยเชิงเทคนิคไม่น่าจะติดอะไรในเรื่องของการสเกลอัพซึ่งแต่ว่าอย่างอื่นถ้าเกิดเป็นมอร์ฟตัวอื่นหรืออะไรเงี้ยทางแลบก็มีการสเกลไปอยู่แล้วระดับกิโลอะไรก็ไม่ได้ติดอะไรครับไม่ใช่ไฮโดรเซอร์มอลครับเป็นแค่อย่างมากก็คือรีฟลักซ์ที่แอมเบียนเพรสเชอร์ครับแล้วก็เซอร์เวนเป็นพวกแอลกอฮอล์เป็นน้ำเฉยๆครับไม่ต้องพวกออร์แกนิกเซอร์เวนที่ราคาแพงอันนี้เป็นการแพลนตั้งแต่แรกเลยครับเอ๊ะผมเห็นของดร.ปอนมีขึ้นรูปด้วยถือว่าเป็นโนว์ฮาวใหม่ของห้องแลบเลยไหมครับครับก็คืออันนึงที่สำคัญมากๆก็คือเวลาขึ้นรูปเสร็จพวกพอรัสแมทเทอเรียลอ่ะมันก็คือมันจะชอบบล็อกเซอร์ฟเอสสมมุติว่าเราบอกว่าแมทเทอเรียลเราได้ BET 1,000 สแควร์เมตรต่อกรัมแต่พอขึ้นรูปปั๊บใส่มอลเข้าไป 70% แล้ว BET หายไปครึ่งนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เราอุตส่าห์ทำมอลได้ดีมากซึ่งของเราตอนนี้ก็คือเราใส่เวทเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เราได้ BET เท่านั้นเลยเราไม่มี surface area drop ในเชิงของการขึ้นรูปก็ครับเราใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วก็อันนี้คือเรื่องของ surface area แล้วอีกอันนึงคือเรื่องของความแข็งเราก็ทำได้เท่า commercial seal ทั้งหลายก็
ซึ่งมันจะไปแอพพลายในของการขึ้น device อะไรต่างๆก็จะค่อนข้างปลอดภัยครับแล้วถ้าสายสงสัยเรื่อง MOF เหมือนกันครับคือตะกี้ที่บอกว่าเทคโนโลยีอิโคโนมิกผ่านของ MOF ตัวที่ทางแลบซินนะคะเรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีอิโคโนมิกของการ absorb CO2 ที่ source ไหนเปอร์เซ็นต์ CO2 concentration เท่าไหร่อันนี้เรายังไม่เคยทำบนเทคโนโลยีอิโคโนมิกของตัวนี้นะครับแต่ว่ามันมีเลขที่ในวงการไหนไม่รู้แต่ว่าโทษทีครับแต่เป็นฟลูแก๊สครับเป็นฟลูแก๊สฟลูแก๊สใช่ไหมเราพูดถึงฟลูแก๊สพูดถึงฟลูแก๊สใช่ครับแล้วก็เขาจะบอกว่าถ้าเกิดมันดูด CO2 ได้ประมาณเท่านี้เวทเปอร์เซ็นต์คือมันเป็นขั้นต่ำนะครับไม่ใช่ว่าถ้ามันได้แล้วมันจะผ่านแต่ว่าถ้าต่ำกว่านี้ไม่ผ่านแน่ๆอย่างนี้ดีกว่าครับแล้วก็จะมีผมจำราคาไม่ได้มันควรจะเท่าไหร่แต่ในเชิงของOPEX ละกันพูดเป็น OPEX ละกันไม่ใช่ CAPEX ว่าเป็น OPEX เนี่ยมันต้องดูได้เท่านี้ถึงจะโอเคซึ่งตรงในเชิงของ OPEX เนี่ยน่าจะโอเคอยู่ครับขอบคุณมากค่ะครับมีคำถามออกเชิญครับจะถามเรื่องตัว CO2 soft band นะคะที่บอกว่าพอดีไม่เห็นชนิด material เนาะแต่ว่าที่บอกว่าเวลา 100% แล้วสีเขียวมันดีแต่ว่าพอเวลาเป็น 10% แล้วสีเขียวมันไม่ดีอะค่ะครับช่วยอธิบายเหตุผลว่าเพราะอะไรความเข้มข้นลดลงมันถึงไม่ดีกับอีกอันนึงก็คือสงสัยว่าพวกเนี้ยค่ะเวลาที่มันเป็น 10% เนี่ยมันมี matrix effect มั้ยคะเช่นมันเป็น 10% ใน environment A environment B ค่ะขอบคุณครับครับก็อันนี้ยังเป็นใน inert gas อยู่นะครับก็คือเป็นไนโตรเจน gas นะครับประเด็นแรกคือทำไมมันตกลงนะครับก็คือวัสดุ porous material อะครับมันจะมี affinity หรือ interaction กับ gas CO2 ไม่เท่ากันซึ่งขึ้นอยู่กับ surface ของวัสดุที่เราสนใจว่ามันเป็น surface แบบไหนอย่างบางตัวถ้าเกิดไปดู isotherm อะครับมันก็จะดูดขึ้นเร็วมากนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือแปลว่ามี affinity กับ CO2 ที่สูงนะครับก็ถ้าเกิดในช่วง 10% CO2 นะครับคือมันมีแก๊สอื่นมากมายแต่ว่ามันต้องไอ้วัสดุของเรามันต้องไปแย่งจับ CO2 10% นะครับเทียบกับ 90% ที่เหลือก็ถ้าเกิดวัสดุ surface มันต้องดีมากๆซึ่งอย่างตัวนี้อย่าง CO13X เนี่ยครับมันพอมันพอดีกับ CO2 ครับมันเลยจับแรงมากมันมี surface charge อะไรค่อนข้างเยอะนะครับเรื่อง matrix effect เป็นเรื่องใหญ่มากก็จริงครับก็คืออันนี้คือ CO13X เนาะก็ค่อนข้างโนนว่าถ้าเกิดเจอน้ำปั๊บก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะน้ำแรงกว่านะครับซึ่งก็ตัวเดี๋ยวจะมีต่อไปในเฟสถัดไปนะครับกว่าเราจะเซตได้ถึงตรงนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรก็มันมีเพราะถ้าเกิดในฟลูแก๊สนะครับมันมี CO2 มี N2 มีออกซิเจนอีกมีซึ่งออกซิเจนบางทีก็ไปแย่ง absorption site มีเหมือนกันมี SOX NOX ซึ่งก็ไปทำลาย materialมีน้ำเกือบ 100% ก็แย่ง absorption size อีกเหมือนกันครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยเองอ่ะรองรับนะครับแต่ว่าเรายังเซตไปไม่ถึงตรงนั้นก็เดี๋ยวอีกหน่อยจะหวังว่าจะได้แชร์อีกทีครับว่าถ้าผลของ matrix effect เป็นอย่างไรบ้างต่อวัสดุชนิดต่างๆครับครับมีคำถามจากทางออนไลน์นี่ครับผมจากสไลด์เนี้ยครับคือตัวเดียมไบมันดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับดูดได้ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าน้อยกว่าตัวอื่นเฉยๆครับถ้าเส้นสีแดงก็คือตัวนี้เลยครับถ้า 100% ก็ 4.5 มิลลิโมโลกรัมครับโอเคแล้วก็สงสัยพูดให้จบกันนะครับอ๋อจะบอกว่าจริงๆมันต้องเทียบไปหลายแง่มุมนะครับก็จริงๆมีเรื่องของพลังงานมีเรื่องของอะไรด้วยอันนี้เราโชว์แค่ฝั่งเดียวมันจะมีฝั่ง desorption มีเรื่องของ kinetics อะไรมาที่เรายังไม่ได้โชว์อีกก็กราฟนี้กราฟเดียวไม่ได้บอกว่าวัสดุไหนดีกว่าอันไหนขนาดนั้นนะครับยังมีปัจจัยอื่นๆอีกครับพอดีสงสัยเรื่อง copper atom ที่ทำเมทานอลอะไรทุกอย่างครับคือสงสัยแค่ว่าเราทำ3อะตอมแล้วมันเวิร์กหรอครับแล้วกับ5อะตอม10อะตอม15อะตอมอะไรอย่างเงี้ยเราได้วัดไหมครับหรือว่าครับดีที่สุดคือ3อะตอมเราบอกได้แค่ในช่วงนี้ครับเรายังไม่ได้ทำช่วงนั้นเพราะในเชิงจริงๆมันก็ไม่ได้3อะตอมเป๊ะมันก็จะมีบวกลบ20อะตอมก็มีบวกลบเหมือนกันครับซึ่งก็อาจจะบอกไม่ได้ขนาดนั้นว่า3อะตอมดีที่สุดแต่ว่าในช่วงที่เราศึกษาตอนนี้ครับเป็นตัวที่ดีครับ
เรายังไม่สามารถที่จะคอนโทรลให้มันถึงแบบ50อะไรได้ขนาดนั้นยังไม่ขั้นนั้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวผมมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับก็คือเนื่องจากว่าทางทีมเราครับทำทางด้าน CCU เนาะแล้วตอนนี้ครับเราก็จะมีโครงการนะครับขอเชิญชวนนักวิจัยนักอาจารย์หรือเอกชนทุกท่านนะครับเข้าร่วมโครงการของเราก็คือกลุ่มการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรทางด้านการจัดการการใช้ประโยชน์การจับพวกนี้ครับของพวก CO2 แห่งประเทศไทยนะครับหรือเรียกสั้นว่า Thailand CCUS Alliance นะครับหรือว่า TCCA นะครับถ้าใครสนใจอยากจะสมัครนะครับเดี๋ยวติดต่อมาที่น้องปุ่มซึ่งน้องปุ่มจะส่งอีเมลเข้าไปในแชทน่าจะส่งไปแล้วนะครับนะครับมีประชาสัมพันธ์มานะครับมาร่วมเป็นเครือข่ายด้วยกันนะครับเราจะได้ใช้ Operando แล้วก็ CCU ด้วยกันนะครับมาเป็นพี่น้องกันเนาะเป็นไงขายของอีกแล้ว ครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับถ้าไม่มีคำถามเนาะผมขออนุญาตไปวิทยากรท่านถัดไปนะครับผมครับผมนะครับขออนุญาตเปลี่ยน MC นะครับสำหรับท่านถัดไปนะคะผอ.ดร.สิรินุชลอยหาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะวันนี้ท่านจะมาบรรยายในหัวข้อไขความลับกลไกการเร่งปฏิกิริยาวิวิธภัณฑ์ด้วยระบบ Operando XAS GCMS ค่ะค่ะขอบคุณมากสำหรับการเชิญมานะคะก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีความสามารถมากพอที่จะบรรยายในวันนี้หรือเปล่าจากที่ฟังบรรยายที่แล้วมาดังนั้นขอเสริมจากดร.ปอนแล้วกันนะคะคือจริงๆในเซสชันของเราเนี่ยจะมีอยู่2คนที่ร่วมกันบรรยายเนื่องจากเราเป็นทีมวิจัยเดียวกันนะคะอันนี้ถือว่าเป็นภาคแรกแล้วกันนะคะเป็นอินโทรเนื่องจากพูดได้เฉพาะอินโทรนะฮะคือพูดถึงเรื่องของ heterogeneous catalysis ก่อนนะคะอันนี้คาดว่าทุกคนน่าจะทราบกันแล้วว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นวิพิธภัณฑ์เนี่ยมีความสำคัญในอุตสาหกรรมมากๆนะคะกว่า 85% ที่อุตสาหกรรมก็ใช้ heterogeneous catalysis อยู่เนื่องจากเขามีความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นนะคะรวมถึงการมีความจำเพาะต่อปฏิกิริยาที่ต้องการดังนั้นถ้าปฏิกิริยามีความจำเพาะแล้วเนี่ยนะฮะก็จะนำไปสู่กรีนเทคโนโลยีก็คือการมีผลิตภัณฑ์หลักที่เราต้องการการลดบายโปรดักต์การป้องกันสิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงการใช้พลังงานที่น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะนำไปสู่การพัฒนาตัวเร่งที่สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมได้นี่คือเป้าหมายที่กลุ่มวิจัยของเราพยายามทำอยู่นะคะจนถึงปัจจุบันงั้นขอแนะนำเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นวิวิธภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมายมาก่อนนะคะก็คือองค์ประกอบของตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญก็คือมีส่วนของ active phase ก็คือตัวหลักที่ใช้ในการเร่งปฏิกิริยาเลยนะคะก็จะที่ใช้กันโดยปกติก็จะเป็นกลุ่มของโลหะกลุ่มของโลหะออกไซด์กลุ่มที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์นะคะแล้วก็ตัวโปรโมเตอร์นะคะตัวโปรโมเตอร์เนี่ยที่ลิสต์ออกมาได้ก็คือจะมีฟังก์ชันในส่วนที่ร่วมกันทำงานกับตัวรองรับตัวซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ส่วนที่ร่วมกันทำงานกับตัวแอคทีฟเฟสนะคะในส่วนของร่วมกับซัพพอร์ตก็จะมีทั้งการเปลี่ยนโครงสร้างการปรับโครงสร้างนะคะเพื่อเร่งปฏิกิริยาหรืออินฮิบิตปฏิกิริยาบางอย่างที่ไม่ให้เกิดนะฮะเพื่อให้เข้าสู่ปฏิกิริยาที่เราต้องการนะฮะส่วนในส่วนของการเข้าร่วมกับ active component เนี่ยก็จะเป็นส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของเขา morphology แล้วก็สิ่งสารตัวอื่นที่เราป้องกันไม่ให้เกิดinteraction กับตัวเร่งปฏิกิริยาของเราได้นะคะรวมถึงอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของ support support เนี่ยทั่วไปก็จะเป็นวัสดุรูพลุนนะฮะที่เพิ่ม mechanical property ของเขาแล้วก็เพิ่ม surface area ซึ่งถ้าทั้ง3องค์ประกอบนี้ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีก็จะทำให้ catalyst ของเรามีประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาที่สูงที่สุด
อันนี้พูดเหมือนเลคเชอร์นะคะเนื่องจากเป็นอาจารย์นะคะตัวสิ่งที่เราพยายามที่จะศึกษากันมาเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาเนื่องจากมีทั้งพื้นฐานของแต่ละคนในกลุ่มวิจัยที่เราทำนะคะก็จะมีส่วนที่เป็นการศึกษา active phase metal มีอะไรบ้างที่เราจะใช้นะคะมีโปรโมเตอร์ที่ใช้มีส่วนร่วมกับการเร่งปฏิกิริยาของเรารวมถึงเราพัฒนามาตลอดก็คือกลุ่มของตัวซัพพอร์ตที่เป็น zeolite นะคะที่กลุ่มวิจัยเราทำเพราะนั้นการที่เราติดตามตัวเร่งปฏิกิริยาของเราในการเร่งปฏิกิริยาทั้งในส่วนของactivity นะคะในส่วนของ selectivity ในส่วนของ stability คือที่เราทำกันมาตลอดแต่ก่อนหน้านั้นที่ทำกันมาเนี่ยเราก็คือการทำงานแบบว่าวิเคราะห์ก่อนนะฮะวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาก่อนทำปฏิกิริยาแล้วก็เอาไปเร่งปฏิกิริยาแล้ววิเคราะห์หลังซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่ค่อยจะมีสมบัติที่ตามการสักเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นเราก็เลยจะหาวิธีที่จะพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาของเราให้สามารถเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมให้ได้ให้ใกล้เคียงให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่เราไปศึกษามาเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการที่เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ส่วนที่เป็น primary screen นะคะเราก็ต้องสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาให้มีสมบัติที่เหมาะสมกับการเร่งปฏิกิริยานั้นๆมีการออกแบบมีการสกรีนเทสนะฮะรวมถึงในขั้นที่2เนี่ยต้องศึกษามี characterization นะฮะที่มากเพียงพอที่จะเข้าใจมันนะฮะมีเข้าใจ mechanism เข้าใจ kinetics แล้วก็รวมถึง stability ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเร่งนั้นๆรวมถึงสุดท้ายเราสามารถพัฒนาตัวเร่งของเราเหมือนที่ดร.บอลได้พูดถึงนะคะสู่การขึ้นรูปแล้วนำเข้าสู่การพัฒนาในอุตสาหกรรมต่อไปนะฮะดังนั้นเรื่องของ characterization ร่วมกับการศึกษาประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาไปพร้อมกันเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆกับการทำวิจัยในมหาลัยก็ดีในภาคส่วนศูนย์วิจัยก็ดีนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังพยายามศึกษาอยู่เราต้องการที่จะรู้ activity ของ active phase ของเราให้ได้มากที่สุดรวมถึงเมื่อเรานำมาทำให้กลายเป็นผลึกนะกลายให้เป็นพาวเดอร์นะฮะสมบัติเหล่านี้มันจะเปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆในระหว่างที่เราสังเคราะห์มันแล้วก็การใช้งานนะฮะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของเราก็คือเราพยายามที่จะติดตามตรงนี้เราก็เลยพยายามที่จะพัฒนาระบบโอเปรันโดขึ้นมาใช้งานในกลุ่มของที่เราทำกันอยู่ก็คือเป็นการใช้งานในกลุ่มของเอ็กซเรย์นะคะการใช้แสงเอ็กซเรย์โดยณตอนนี้ที่เราทำอยู่ก็คือทำร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนนะคะเราก็ใช้ XAS เป็นหลักนะคะแล้วก็คาดว่านะก็จะขอความร่วมมือกับนักวิจัยหลายๆท่านแถวนี้เมื่อกี้ก็เห็น FCAR เห็นรามานแล้วก็มาขายของมาซื้อของเช่นกันนะฮะนะฮะก็คือเราก็พยายามที่จะศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาของเรานะฮะร่วมกับการศึกษาประสิทธิภาพณตอนนี้ที่เราทำอยู่เป็น In situ operando technique นะฮะที่ใช้ XAS นะคะร่วมกับ GC แล้วก็ MS นะคะที่จะศึกษาปฏิกิริยาอยู่นะคะโดยเราก็ขอทุนเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนำมาพัฒนาระบบนี้จริงๆก่อนได้ทุนนี้เราก็ดึงเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีนะคะเท่าที่เราทำได้ในแล็บนะคะก็คือเรามีความร่วมมือกับซินโครตรอนเป็นทุนอยู่แล้วนะคะแล้วก็นำเอา GC ที่เรามีแล้วก็ MS จากที่ซินโครตรอนเอามาสร้างเป็นระบบที่เราตรวจวัดแล้วตอนนี้ที่เราพัฒนาอยู่ก็คือการวิเคราะห์ ในปฏิกิริยาที่เป็น CO2conversion แล้วกันนะคะเพราะว่าเราทำไฮโดรเจเนชันที่เป็นระบบอัดความดันที่เซลล์ที่เรามีอยู่ยังไม่ได้นะคะสิ่งที่เราพัฒนาอยู่ก็คือการconvert ตัว CO2 นะคะด้วยไฮโดรเจนนะคะปฏิกิริยาที่อยู่ภายใต้ปฏิกิริยานี้ก็จะเช่น reverse water gas shift นะคะmethanation นะคะเราทำเป็น thermocatalysis นะคะโดยขออธิบายนิดหน่อยนะคะก่อนที่จะไปถึงผลการทดลองนะคะเกี่ยวกับ X-ray absorption ที่เราใช้เป็นเทคนิคหลักสำหรับ characterization นะคะเทคนิค X-ray absorption เป็นเทคนิคหลักในการที่กลุ่มของเราใช้ในการศึกษา oxidation state speciation นะคะรวมถึง local structure ของตัวอย่างนะคะโดยหลักการเนี่ยเราจะต้องใช้แสงซินโครตรอนซึ่งเป็นแสงที่มี
ความยาวคลื่นหลายค่านะคะเนื่องจากเทคนิคนี้จะต้องเป็นเทคนิคที่ใช้เป็น tunable x-ray นะคะที่จะกระตุ้นอิเล็กตรอนในชั้นในสุดนะคะให้หลุดออกไปเนาะตามหลักการนะคะพลังงานที่ถูกกระตุ้นที่ทำให้มีการกระเจิงของอิเล็กตรอนมากที่สุดนะคะดูดกลืนค่าการดูดกลืนสูงสุดจะเป็นช่วงพลังงานที่เรียกว่าเซนส์นะคะใช้บอกเลขออกซิเดชันนะคะแต่พลังงานที่มากเกินกว่าในช่วงของเซนส์จะเป็นช่วงของเอ็กซาร์ฟส์เป็นการศึกษาโลคอลสตรัคเจอร์เป็นการศึกษาโคออร์ดิเนชันนัมเบอร์รวมถึงระยะห่างระหว่างอะตอมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้โครงสร้างในส่วนนี้มาดังนั้นเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงในการที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวเร่งปฏิกิริยาเราในระหว่างการเกิดปฏิกิริยานะคะแต่เป็นเทคนิคทางบัลสตรัคเจอร์นะก็จะไม่ใช่ทางเซอร์เฟซนะคะเพราะนั้นกลุ่มของเราเองก็ยังต้องศึกษาเรื่องของเซอร์เฟซต่อไปอยู่นะคะสำหรับเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพนะคะที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นก็คือเป็นเทคนิค MS แล้วก็ GC นะคะเราก็จะใช้ในการหาปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงเป็น real time เป็น real time monitor นะคะด้วย MS นะคะเซตอัพเริ่มต้นที่เราทำนะฮะ ที่บีมไลน์ 2.2 ก็คือจะเป็น Ethanol Steam Reforming นะคะสำหรับ Ethanol Steam Reforming เนี่ยแล้วก็เซตอัพในลักษณะแบบนี้ใช้ Saturator นะคะตัวหนึ่งใช้สำหรับ Ethanol และอีกตัวหนึ่งใช้สำหรับน้ำนะคะเราเซตไว้ที่อุณหภูมิ18องศาสำหรับให้ Saturate ในปริมาณจำนวนโมของแก๊สที่จะเข้าไปให้พอเหมาะกับปริมาณของคาตาลิสต์ที่เราใส่ไว้ในเซลล์ที่จะวัดสำหรับ XAS ข้อจำกัดของการทำin situ XAS ก็คือในเรื่องของปริมาณคาตาลิสต์ที่เราใส่เข้าไปนะฮะถ้าเราใส่ปริมาณคาตาลิสต์ที่มากเกินไป XAS ก็จะวิเคราะห์ได้คุณภาพสเปกตรัมได้ไม่ดีดังนั้นเราต้องลดปริมาณของเราลงดังนั้นระบบที่เป็น in situ XAS เนี่ยก็ยังเป็นระบบที่ยังไม่ใช่ระบบจริงนะคะแต่เราคำนวณทุกอย่างให้เข้าสู่สัดส่วนในระบบจริงนะคะแล้วก็สภาวะที่ใช้ก็เป็นสภาวะที่ทดสอบจริงในห้องแล็บนะคะโดยกลุ่มวิจัยนะคะที่ได้ศึกษาพัฒนามาเบื้องต้นก็จะเป็นสำหรับ ethanol steam reforming แล้วก็ณปัจจุบันก็เป็น CO2 utilization methanation reverse water gas shift แล้วก็ dry reforming ที่ใช้อุณหภูมิสูงได้นะฮะอุณหภูมิณปัจจุบันที่บีม2ใช้อยู่ก็คือจะเป็น700นะคะที่สูงที่สุดนะฮะอย่างตัวอย่างนะคะที่เราทำการทดลองมาสำหรับ ethanol steam reforming นะคะก็คือผลิตภัณฑ์หลักที่เราอยากได้ก็คือเป็นไฮโดรเจนนะฮะเป็นทำไฮโดรเจน production เพราะนั้นในสภาวะของการทดลองเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้คือกลไกที่จะเกิดขึ้นได้ก็น่าจะเป็นขั้นต้นก็คือเป็น dehydrogenation นะคะก็จะได้ไฮโดรเจนในสเต็ปที่1นะคะจากอะซิตัลดีไฮด์ก็จะได้เป็นสตีมรีฟอร์มิ่งกับน้ำนะคะก็จะได้ไฮโดรเจนขึ้นมาเป็นสเต็ปที่2แล้วก็ตามด้วยวอเตอร์แก๊สชิปของ CO2 กับไฮโดรเจนนะคะก็จะได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็น CO2 นะคะคาตาลิสต์ที่เราใช้อย่างที่เราบอกเราพยายามพัฒนาตัวโลหะที่อยู่บนซัพพอร์ตที่เป็นซีโอไลท์นะคะจากพื้นฐานของกลุ่มวิจัยเราก็คือเราพยายามที่จะใส่ตัวโลหะเข้าไปและกระจายตัวโลหะให้อยู่บนตัวซัพพอร์ตที่เป็นซีโอไลท์ที่มีเสถียรภาพทางความร้อนสูงมีพอรัสสูงมีดิสทริบิวชันของโลหะที่ดีเนี่ยนะฮะโดยการปรับสัดส่วนซิลิคอนอลูมิเนียมเรโชซึ่งเป็นแอซิดิตี้นะคะของตัวซัพพอร์ตของเรานะคะเราศึกษาอย่างตัวอย่างแรกที่ทำก็คือเป็นเหล็กนะอยู่บน Z85 นะฮะเราศึกษาจาก DFT เบื้องต้นโดยทีมวิจัยก็คือเราพบว่าถ้าเราโหลดเหล็กลงบน Z85 นะฮะสปีชีส์ที่เป็นไปได้ของเหล็กก็คือถ้าเป็นสปีชีส์กลุ่มขนาดเล็กนะฮะที่เราเรียกว่าเป็นโอลิโกเมอร์ของเหล็กนะคะก็จะมีในกลุ่มที่เป็นตัวอย่างสตรัคเจอร์อยู่ 4-5 ตัวอย่างนี้นะคะและอีกกลุ่มใหญ่ก็คือเป็นกลุ่มของคลัสเตอร์นะคะคลัสเตอร์ก็จะเป็นเหล็กตั้งแต่6อะตอมนะคะสปีชีส์ของเหล็กทั้งอยู่ในโอลิโกเมอร์แล้วก็อยู่ในคลัสเตอร์เนี่ยจะเป็นเหล็กบวก2นะคะเป็นออกซิเดชันสเตทบวก2นะคะ
ทีมของเรานะคะเมื่อเราได้ข้อมูลที่เป็นการคำนวณมาแล้วว่ามันน่าจะเป็นโอลิโกเมอร์กับเป็นคลัสเตอร์ในรูปแบบนั้นเรามาใช้เทียบกับ XRF นะฮะโดยการศึกษา in situ calcination ของเหล็กที่อยู่บน ZSM5 ของเราโดยใช้เทคนิค TRXAS นะฮะเราก็พบว่าข้อมูลเดียวกันนะฮะเราพบว่าถ้าเราcalcination มันที่อุณหภูมิในช่วง100ถึง300องศาเนี่ยเราจะพบ oligomer แต่ว่าถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิของการ calcination ผลึกก็ตัวเหล็กก็จะเริ่มกลายเป็นคลัสเตอร์ขึ้นมานะคะอันนี้ข้อมูลก็ตรงกันโดยสิ่งที่เราพิสูจน์ทราบก็คือในเรื่องของ coordination number นะคะที่สัมพันธ์กับค่าจากการคำนวณนะคะเรามีข้อมูลพื้นฐานอันนี้นะคะสำหรับเหล็กที่อยู่บนตัวเร่งปฏิกิริยาที่อยู่บน ZSM5 เราก็เลยนำเอาตัวเร่งปฏิกิริยาตัวนำเอาตัวอย่างเนี้ยมาใช้เร่งปฏิกิริยา ethanol conversion นะคะโดยพยายามให้ไฮโดรเจนยิลด์ที่สูงที่สุดโดยเราพัฒนาควบคู่กับการเตรียมวิธีการเตรียมที่ต่างกันนะคะมีไฮโดรเจนเนชั่นนะคะมีอิมเพล็กเนชั่นแล้วก็รวมถึงการนำเอาโคบอลต์นะคะเข้าไปเจือเพื่อศึกษาประสิทธิภาพสิ่งที่เราพบก็คือเราพบว่าในการทำปฏิกิริยาและการเจือด้วยโคบอลต์นะฮะจะทำให้มีคอนเวอร์ชันสูงขึ้นนะฮะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นรวมถึงเราได้ไฮโดรเจนยิลด์ที่สูงขึ้นตัวเรื่องปฏิกิริยาที่เราพบว่าให้ไฮโดรเจนยิลด์ที่ดีที่สุดก็คือเป็นการเจือโคบอลต์ลงบนเหล็กที่อยู่บน ZSM5 ที่เตรียมด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลนะคะเราศึกษา stability ของตัวเหล็กที่อยู่บนโครงสร้างนั้นในระหว่างที่เรารันtest ethanol steam reforming เราพบเช่นเดียวกันก็คือตัวที่เป็นโคบอลต์เจือบนเหล็ก ZSM5 เนี่ยที่เตรียมด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลเนี่ยนะคะตัวนี้จะมีประสิทธิภาพมีเสถียรภาพของเหล็กที่สูงที่สุดณเวลาที่เราทำไปจนถึงอุณหภูมิ700องศาเซลเซียสสปีชีส์ของเหล็กยังสเตเบิลอยู่ที่เหล็ก0ได้นะคะในขณะที่เมื่อเราเทียบกับอิมเพล็กเนชั่นแล้วก็มีโคบอลต์อยู่ด้วยเนี่ยนะฮะตัวเหล็กที่ได้จะมีการรีออกซิไดซ์เป็นเหล็ก2บวกกลับคืนมาซึ่งสถานะนี้จะไม่ใช่สถานะที่ว่องไวกับการเร่งปฏิกิริยานี้นะคะเราพบเช่นเดียวกันนะคะในการทำ linear combination ของ XAS นะคะแล้วก็พบว่าที่อุณหภูมิที่ทำให้มันเกิดการเปลี่ยนเลข oxidation เนี่ยก็คืออุณหภูมิในย่าน600องศานะคะเราจะเห็นตัวสปีชีส์ที่เพิ่มขึ้นปริมาณที่เพิ่มขึ้นของเลข2นะคะเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาที่จะเหมาะในการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันนี้ก็คือเป็นปฏิกิริยาวอเตอร์แก๊สชิฟนะคะการเปลี่ยน CO ไปทำปฏิกิริยาของ CO กับน้ำเนี่ยนะคะได้ CO2 ก็เป็นไปตามกลไกที่เราคาดไว้ตอนต้นนะคะแต่ณข้อมูลที่ตรงนี้ที่เราได้คืออุณหภูมิเท่าไหร่ที่เราจะได้จากตัวเร่งปฏิกิริยานี้นะคะก็จะทำให้เราคาดเดาปฏิกิริยาได้และที่อุณหภูมิที่700องศานะคะเราก็สามารถผลิตตัวไฮโดรเจนได้ค่อนข้างสูงนะคะอีกอันนึงนะคะอันนี้ขอ overview นิดหน่อยน้องคนถัดไปนะคะณัฐวุฒิจะมาพูดในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CO2 hydrogenation นะคะ CO2 conversion นะคะอันนี้ขอเป็นตัวอย่างสำหรับที่เราทำมาเหมือนกันเป็นโครเมียมแอดสอร์บบนเป็นไมมีไทนะคะโครเมียมที่เราเอามาเนี่ยนะคะเป็นโครเมียมที่เราดูดซับมาจากน้ำเสียนะคะแล้วก็โดยปกติชาวบ้านก็จะบอกว่าถ้าเราดูดซับมาแล้วมันก็คือการย้ายที่แล้วเอาไปทิ้งนะคะเราก็เลยไม่อยากทำอย่างนั้นเราก็เลยเอาดูดซับเสร็จแล้วเราเอามาลองเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานี้นะคะเพราะเราศึกษามาว่าตัวโครเมียมเนี่ยมันน่าจะเป็นโปรโมเตอร์ได้ในเรื่องของสตรัคเจอร์แซบิไลเซชันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ตัวอย่างนี้โดยการดูดซับที่ปริมาณโครเมียมต่างกันโครเมียม6นะฮะที่1 ppm แล้วก็20 ppmแล้วก็ศึกษาในปฏิกิริยานี้นะคะเป็น CO2 conversion ด้วยเทคนิคเดียวกันนะคะขอโทษทีค่ะโทษอันนี้ค่ะเราก็พบเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ภาพอาจจะเล็กไปนิดนึงแต่ไฮไลท์จะอยู่ที่ด้านขวาตรงนี้นะคะด้านขวาก็คือเราสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าตัวโครเมียมนะคะการดูดซับโครเมียมของเราเนี่ยนะคะที่1 ppm นะคะจะเป็นสภาวะที่เจือที่ดีที่สุดที่ stabilize ตัวแมกนีไทท์ของเราให้มีสภาวะให้อยู่ในสภาวะของการทดใน
สภาวะเร่งได้ดีที่สุดและเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สามารถคอนเวิร์ตให้ได้เป็น CO เป็นผลิตภัณฑ์หลักเพิ่มขึ้นมานอกจากเมเทนถ้าปฏิกิริยาได้เมเทนมากเกินไปอันนั้นจะนำไปสู่โคกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าตัวผลิตภัณฑ์นี้ที่เราได้มาจะเป็นสภาวะที่ลดโคกได้โดยการเจือด้วยโครเมียมอันนี้เดี๋ยวสรุปสั้นๆนะฮะเวลาน้อยดังนั้นขอสรุปจากoverview ตรงนี้ว่าณนะตอนนี้ที่เราทำได้นะคะก็เป็นการเชิญชวนท่านที่สนใจในเรื่องของการพิสูจน์ทราบโครงสร้างของตัวเร่งปฏิกิริยาไปพร้อมกับการศึกษาปฏิกิริยาศักยภาพในการเร่งปฏิกิริยาเนี่ยนะคะไปด้วยกันก็คือตอนนี้ที่เราทำได้เป็นลักษณะของsteam reforming นะคะแล้วก็เป็นแก๊สนะตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็จะเป็น CO2 แต่ถ้าท่านนักวิจัยท่านอื่นมีความสนใจแล้วอยากนำแก๊สชนิดอื่นนะคะก็สามารถปรึกษาได้ก็ปรึกษากับทางซิงโครตรอนว่าเราสามารถทำตัวไหนได้บ้างแล้วก็สามารถพิสูจน์ถึงไคเนติกส์เทอร์โมไดนามิกส์นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราทำได้ก็จะพาตัวเร่งปฏิกิริยาเราไปสู่ตัวที่มีศักยภาพมากสุดเสถียรภาพมากที่สุดนะคะขอขอบคุณไว้ก่อนในส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวณัฐวุฒิคงมาขอบคุณเพิ่มนะอันนี้ขอขอบคุณเกี่ยวกับ motivation ก่อนนะคะผู้หญิงที่อยู่ข้างบนนี้นะคะเป็น professor Karin Pottinger นะคะอันนี้เขาเป็นกลุ่มวิจัยที่เขาทำเกี่ยวกับ operando แรกๆที่ได้ไปศึกษากับเขามานะคะก็เป็นแรงบันดาลใจที่จะไม่ต้องบินไปหาเขาและเราอยากทำที่นี่เราทำได้ไหมนะคะเขาก็ยังเป็นที่ปรึกษาหลักรวมถึงดร.ยิ่งยศนะคะผู้อาภรณ์ที่อยู่ที่สถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนนะคะก็เป็นผู้สนับสนุนหลักในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคต่างๆทีมวิจัยของเรานะคะที่ยืนกันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุนวิจัยที่เราได้มาทั้งหมดขอบคุณมากค่ะเราจะถามหรือว่าให้น้องเดี๋ยวให้ดร.ณัฐวุฒิพูดต่อเลยแล้วเดี๋ยวถามนะสำหรับผู้บรรยายท่านถัดไปนะคะดร.ณัฐวุฒิโอสลักครูจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันนี้จะมาบรรยายในหัวข้อการยกระดับการติดตามการเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธภัณฑ์ด้วยการใช้เทคนิค Operando XAS GCMS และ Drift ค่ะผมขอบคุณครับที่เชิญมาเช่นกันนะครับรู้สึกว่าอาจารย์สิรินุชได้พูดเหมือนจะพูดเกือบหมดแล้วคืออาจารย์สิรินุชพูดพื้นฐานของ XAS ไว้ดีมากดังนั้นผมสามารถไปได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เดี๋ยวขอพูดก็ชื่อเรื่องก็คือการยกระดับการติดตามการเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธภัณฑ์ด้วยการใช้เทคนิคร่วม Operando SAS GCMS แล้วก็ Drift นะครับก็คือจากนี้ก็คือ graphical abstract ที่เรากำลังศึกษาอยู่นะครับมันจะมางานก่อนหน้านี้ที่เราทำก็คือเรามี SAS เรามี GC เรามี MS นะครับเราสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างปฏิกิริยาเราสามารถ analyze products ตรงนั้นได้แล้วเราก็ดู stability ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังไม่เข้าใจระหว่างการเร่งปฏิกิริยานะระบบเสมือนจริงนะตอนนั้นก็คือ surface adsorb ของ product ที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นแบบไหนแล้วทำไมถึงทำให้ผลิตภัณฑ์ไปในทิศทางแบบนั้นนะครับดังนั้นเทคนิค drift ตัวนี้มีความสำคัญมากนะครับยิ่งฟังดร.ปอนพูดเมื่อกี้ยิ่งเดี๋ยวจะมาซื้อของดร.ปอนแล้วหลังจากนี้อาจจะต้องประชุมกันว่าเราจะพอเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราจะทำ operando cell ที่มัน combine ทั้งหมดเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะพอเป็นไปได้ไหมนะครับทีนี้อันนี้คือเอาไลน์ที่จะพูดนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วหัวข้อที่1กับ2เนี่ยอาจารย์ศิรุชพูดไปแล้วนะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าทำไมต้องเป็น SAS นะครับแล้วก็ทำไมต้องคอมไบน์ระหว่าง Drift แล้วก็ SAS แล้วก็ GCMS เข้าด้วยกันนะขอสคิปไปเลยนะครับอันนี้อาจารย์ศิรุชก็พูดไปแล้วว่า SAS เนี่ยมันให้ข้อมูลอะไรบ้างหลักๆก็คือ Oxidation State Local Coordination Environment นะครับ Electronic Structureแล้วก็ในช่วงของ XR ก็ยังบอกโครงสร้างหรือว่าอะตอมรอบข้าง bond distance ได้นะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่ยังไม่มียังไม่คุ้นเคยกับเทคนิค X-ray absorption spectroscopy นะครับข้อดีของมันก็คือมันเป็นเทคนิคที่ใช้วัดเข้าไปเป็น probe โดยตรงนะของ material นะครับซึ่ง technical term หลักๆที่ที่ที่
ที่เป็นที่ต้องคิดถึงก็คือแค่กระบวนการเตรียมตัวอย่างให้มันได้สเปกตรัมที่เราสามารถanalyze ผลได้นะครับแต่เรื่องของฟอร์มของตัวอย่างจะเป็นแบบคริสตัลลินอะมอร์ฟัสฟินฟิล์มหรือว่าโซลูชันหรืออะไรแบบนี้มันสามารถวัดได้หมดยกตัวอย่างเช่นง่ายๆถ้าเราดีเทคด้วย XRD ที่มันสามารถวิเคราะห์โครงสร้างได้เหมือนกันนะครับมันก็จะมีข้อจำกัดสมมติถ้าเรามีพาร์ติเคิลที่มันเล็กกว่า5นาโนเมตรอย่างเงี้ยก็จะมีข้อจำกัดของ XRD ที่เราวิเคราะห์ไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยผมก็ยกตัวอย่างงานง่ายๆที่ผมเคยทำมาก็คือเตรียมตัวเร่งวิทยาโคบอลบนซิลิก้า3แบบแล้วก็ดีเทคด้วย XRD แล้วก็จะเป็นเฟส CO3 O4 ซึ่งเราก็คิดว่ามันมีพาร์ติเคิลไซส์ที่ต่างกันแล้วนะครับแต่พอเราไปวัดด้วยเทคนิค XAS เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีบางเฟสที่ XRD ดีเทคไม่ได้ก็คือโคบอลซิลิเกตถ้าเราทำลิเนียร์คอมบิเนชันฟิตออกมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีทั้งโคบอล CO3 O4 โคบอลซิลิเกตหรือ COO mix อยู่ด้วยกันซึ่งมันก็นำไปสู่เมื่อเราไปทดสอบปฏิกิริยามันก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าปริยาทำไมมันไม่เป็นไปตามที่เราไฮโปทีซิสที่เราตั้งไว้อันนี้คือข้อดีแรกของเทคนิค XAS นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอันนี้มันเป็นวิธีการวัดแบบ ex situ ex situ ก็คือการทำอย่างเอา material เราไปเผาสุดท้ายแล้วก็ไปวัดนะครับแต่เทคนิคที่มันพัฒนาขึ้นมาก็คือ in situ นะครับ in situ นี่ก็จะช่วยให้เราติดตามการเปลี่ยนแปลงของตัวเร่งปริยาระหว่างการ pretreatment process นะครับอย่างเช่นนี้การทำ reduction เนี่ยเราก็จะdirect probe โดยตรงได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิเท่านี้มีเฟสอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับซึ่งเป็นข้อดีในการศึกษาแคตาลิสต์นะครับโดยทั่วไปเนี่ยมีประโยชน์มากสำหรับการศึกษาเรื่อง reduction ปกติเราจะใช้metal form ในการ dispersion ของตัว support มีความสำคัญมากในตัวเร่งปฏิกิริยานะครับโดยทั่วไปเขาจะใช้ hydrogen TPR ใช่ไหมครับ TPR ที่เป็นต่อด้วย TCD อย่างเงี้ยนะครับข้อจำกัดของมันก็คือเราจะต้องมาวิเคราะห์การใช้ hydrogen consumption แล้วก็คำนวณกลับว่าเฟสเนี้ยมันควรจะเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าเราใช้เทคนิค in situ SAT เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถคำนวณจาก linear combination fit ได้เลยว่าที่ช่วงอุณหภูมิเท่านี้มันเกิดเฟสอะไรเกิดขึ้นนะครับที่ผมเขียน levelSBS 15 1 2 3นี่คือเรากำลังเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาให้มันมี interaction ระหว่าง support ที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าวิธีการเตรียมเราจะไม่บอกนะเพราะว่าเรากำลังจะตีพิมพ์นะครับแต่ว่าเราก็ศึกษาการ reduction นะครับว่าถ้าเราเตรียมมา3แบบเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมการ reduce ที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมผมต้องการโคบอลที่มี interaction ที่แข็งแรงกับ SBS 15นะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาที่เราศึกษา operando ต่อไปนะครับแค่ in situ ไม่พอครับก็อย่างที่อาจารย์สิรินุชพูดก็คือ operando แล้วทำไมต้องเป็น time resolve ด้วย time resolve ก็คือเป็นเทคนิคที่วัดอย่างรวดเร็วนะครับ3วิหายใจเข้าหายใจออกไม่รู้ว่าหายเข้าปุ๊บออกปั๊บเสร็จแล้วครับก็คือวัดเร็วนะครับแล้วก็เหตุที่ต้องวัดเร็วก็คือเราจะได้มอนิเตอร์การเปลี่ยนแปลงของแคตาลิสต์ได้เข้าใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดนะครับแล้วก็ MS ก็ช่วยวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์แล้วก็ GC ก็สามารถ quantitativeวิเคราะห์ปริมาณเชิงปริมาณได้ด้วยนะครับอันนี้คืองานที่เราทำก็คือปฏิกิริยาอีกตัวหนึ่งก็คือไม่ใช่ steam reforming ตัวนี้เป็น ethanol rehydrogenation นะครับสำคัญก็คือบ้านเราเนี่ยผลิตเอทานอลเยอะถูกไหมครับนะการผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอลเนี่ย ก็สำคัญนะครับจริงๆงานนี้นะครับเราทำเพื่อจะศึกษาการโปรโมทผลิตไฮโดรเจนนะครับแต่ระหว่างทางโชคดีที่มันปริยามันแย่นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือการเรามอนิเตอร์การเปลี่ยนแปลงเฟสระหว่างนั้นนะครับคือรายละเอียดในเปเปอร์นี้จะเยอะแต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเราสามารถเราโดปพาราเดียมลงไปคู่กับโคบอลออกไซด์ดิสเพิร์ดบน SBS 15ระหว่างนั้นเราทำปฏิกิริยาเอทานอลดีไฮโดรเจนเนชั่นปฏิกิริยาไม่เป็นไปตามไฮโปทีซิสของเราตอนแรกเพราะว่ามันเหมือนกับปฏิกิริยามันดรอปแล้วมีการผลิตไฮโดรเจนน้อยแต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเฟสของมีการ reduce ของ CO3 O4 ไปเรื่อยๆจนถึงเมทัลไซด์ได้โดยใช้ไฮโดรเจนจากเอทานอลนะครับซึ่งเราก็ไม่สนใจว่าactivity ของไฮโดรเจนเนี่ยมันไม่ดีไม่เป็นไรแต่ว่าเราสามารถนำเสนอต่อeditor ได้ว่าเนี่ยเราสามารถค้นพบวิธีการ reduction แบบใหม่โดยใช้เอทานอลแล้วเราก็ไปเทสกับปฏิกิริยาที่มันเป็น reverse water gas chip ต่อโดยใช้วิธีการ directreduce โดยไฮโดรเจนตรงๆเราพบว่าปริยามันเทียบเคียงกันได้นะครับซึ่งงานนี้ก็ใช้ความร่วมมือที่บีมไลน์ 2.2 5.2 และ 3.1 ของความร่วมมือ
ทั้ง3บีมไลน์เลยนะครับทีนี้โทษทีไอเดียของเรายังไม่หยุดแค่นี้ก็คือเรายังไม่รู้ว่า adsorb surface species ที่มันเกิดขึ้นน่ะในระหว่างที่มันทำไมมันถึง reduce catalyst ได้นะครับในระหว่างทำ ethanol dehydrogenation นั้นเป็นจุดตัวหนึ่งที่จะจุดประกายของผมก็คือว่าผมอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราสามารถติดตาม structural change ได้เราสามารถ quantify ได้แต่เราไม่รู้ว่าตอน adsorb species ที่เกิดขึ้นมันไปยังไงนะครับดังนั้นก็เลยสนใจอีกเทคนิคนึงก็คือ drip ก็คือน่าจะตอบโจทย์อะไรบางอย่างให้กับเรานะครับดังนั้นถ้าเรา combine เข้าด้วยกันเนี่ยมันน่าจะทำให้เราเข้าใจลึกมากขึ้นแล้วก็สามารถออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาให้มันมี stability มากขึ้นแล้วก็มี activity ที่ดีมากกว่าเดิมได้นะครับทีนี้ผมก็ไปเคยอ่านเปเปอร์อันนี้ไม่จะไม่ลงพูดดีเทลนะครับแต่ว่าเห็นในเปเปอร์ของเขาเนี่ยที่บีมไลน์ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีเทคนิคนี้แล้วนะครับแล้วเขาก็ศึกษาการ adsorb คาร์บอนไดออกไซด์แล้วศึกษาเมคานิซึมมีทั้งสเปกตราจากเซนแล้วก็มี MS มี drift spectra ทำให้เขาเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นผมเห็นแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเอออยากมีบ้างที่เมืองไทยนะครับก็กลับมาที่งานนี้ใหม่ก็คือตอนนี้เรายังทำไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราลองรันรีแอคชั่นนะครับอันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างดร.คารินที่ออสเตรียด้วยเหมือนกันก็คือทำอินสิตูดริฟที่คอนดิชันที่สามารถทำได้แล้วเราก็มาทำโอเปอรันโดที่ไทยเพื่อเปรียบเทียบกันแต่ตอนนี้มันคือมันทำได้กันถูกไหมครับก็คือเราดริฟทำที่คอนดิชันเดียวกับโอเปอรันโดแต่มันไม่ได้ถูกตรวจวัดไปพร้อมๆกันซึ่งตอนนี้เรายังทำไม่ได้นั่นคือเป็นแรงบันดาลใจอยู่ในที่เรากำลังจะพัฒนาอยู่นะครับทีนี้ทำไมต้องเป็นวอเตอร์แก๊สชิปเพราะว่าปริยานี้มันเป็นปริยาที่สำคัญต่อ CO2 reduction โดยเฉพาะthermal catalytic นะครับ CO เนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่สำคัญในปริยา Fischer-Tropsch synthesis นะครับมันสามารถสร้างอะไรนะไฮโดรคาร์บอนได้หลากหลายมาก methanol synthesis ก็ได้แล้วก็พาธเวย์เนี้ยก็มันที่อุณหภูมิสูงๆเนี่ยไม่ต้องใช้ความดันเลยนะครับเป็น thermal catalytic ไม่ต้องใส่ความดันมันก็สามารถผลิต CO ได้ที่ selectivity สูงด้วยนะครับดังนั้นผมก็เลยสนใจปฏิกิริยานี้นะครับแล้วก็ทำไมต้องเป็นโคบอลต์เพราะว่ามีคนบอกอยู่แล้วว่าโคบอลต์เนี่ยมันแอคทีฟนะครับแต่ว่าเฟสที่มันแอคทีฟมันจะต้องอยู่ด้วยกันระหว่างเมทัลฟอร์มกับออกไซด์ฟอร์มเมทัลมันคือแอคทีเวชันไซต์ของไฮโดรเจนถ้าเป็นออกไซด์ฟอร์มมันก็จะมีเป็นแอคทีเวชันไซต์ของ CO2 ด้วยเหมือนกันดังนั้นการรักษา2สปีชีส์เนี้ยที่อุณหภูมิสูงๆเนี่ยชาเลนจ์มากเพราะว่า COO เนี่ยมันจะไม่เสถียรที่อุณหภูมิสูงๆถูกมั้ยครับเพราะมันอยู่ภายใต้ไฮโดรเจนมันก็จะถูกรีดิวได้ดังนั้นมันก็เป็นอะไรที่เราต้องคิดว่าเราต้องออกแบบยังไงให้มันมีอินเทอร์แอคชั่นระหว่างซัพพอร์ตที่แข็งแรงแตกต่างกันแล้วเรามาดูซิว่าปฏิกิริยาเนี่ยมันจะเกิดยังไงนะครับความชาเลนจ์ก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในฟอร์ม COOX ที่มีอินเทอร์แอคชั่นที่อุณหภูมิสูงๆได้ภายใต้บรรยากาศไฮโดรเจนนะครับหลังจากเรารีดิวที่700แล้วก็พบว่าถ้าเราเตรียมแคทาลิสต์3แบบต่างกันเนี่ยมันก็จะให้เฟสซิลิเกตเนี่ยตัวเนี้ยรีดิวยากนะครับถ้ามันมีอินเทอร์แอคชั่นที่แข็งแรงที่แตกต่างกันนะครับถึงแม้ที่อุณหภูมิ700นะครับแล้วเราก็เทสโอเปอรันโดอันนี้เอาขอผู้ช่วยสำคัญนะครับขึ้นช่วยต่อรีแอคเตอร์นะครับแล้วก็จะมีลายอันนี้คือของจริงอาจารย์ศิรินุชโชว์ไปแล้วนะครับอันนี้เอาแบบง่ายๆมาให้โชว์ไดอะแกรมง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็เทสรีเวิร์สวอเตอร์แก๊สชิปนะครับเราก็พบว่าอันนี้เพิ่งอินเทอร์พีทนะครับบางจุดหายไปเพราะว่าถ้าเรารันรีแอคชั่นนะครับในร่างทั้งวันทั้งคืนนะบางทีอาจจะหลับบ้างนะครับจุดก็จะมีไอ้เส้นดำๆที่มีครบก็คือวัดตอนกลางวันแล้วตอนกลางคืนอาจเริ่มอ่อนแรงนะจะมีบางจุดที่ผ่อนนะครับ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เพราะว่าเราเตรียมแคทาลิสต์ที่ต่างกันโดยมีอินเทอร์แอคชั่นของซัพพอร์ตที่ต่างกันเนี่ยมันจะโปรโมทแอคทิวิตี้ที่ต่างกันด้วยโดย CO2 เยอะนะครับแล้วก็เราก็มอนิเตอร์ว่ามันสรุปแล้วมันรีดิวส์ไหมถ้าเราโฮไว้สัก6ชั่วโมงมันก็ค่อยๆรีดิวมันก็หมายถึงว่าตัวที่ดีที่สุดนะครับไอตัวเนี้ยมันก็รีดิวบ้างแต่มันยังคงเฟสซิลิเกตไว้ประมาณนึงอยู่แล้วมันก็ยังแอคทีฟอยู่นะครับทั่ว6ชั่วโมงอันนี้ก็เลยลองดูซิว่าให้น้องอิสราพรนะครับพอไปทำแลบที่ออสเตรียแล้วก็ลองฝากหาความร่วมมือกับดร.คารินว่าให้เช็คที่อุณหภูมิที่400จริงๆเรารัน700แต่ว่ามันเป็นข้อจำกัดของทริปที่มันไปสูงกว่านั้นไม่ได้นะครับรันก็รันที่400
แล้วเราก็กลับมาทำโอพารันโดที่400ที่ไทยดูว่ามันมีมัน selective กับ CO จริงๆไหมมันก็ไม่มีเมทิลตรงเซอร์เฟซจริงๆแล้วก็สอดคล้องกับ GC ที่เราเจอว่ามันไม่มีดังนั้นปฏิกิริยาที่เราเตรียมเนี่ยตัวเร่งของเราเนี่ยค่อนข้าง selective มากกับ CO นะครับสเต็ปถัดไปนะครับนี่สไลด์นี้ก็คือเราอยากมีเหมือนเขาบ้างนะครับตอนนี้เรามี SaaS GC MS TC TCD MS แล้วนะครับเราอยากมี Drift เหมือนเขาเพราะเรามีถ้าเรามี Drift เราก็จะมีออปชันมากกว่าเขาหนึ่งเพราะว่าเราต่อ GC ได้นะครับทีนี้ถ้าเรามีแบบนี้เราก็จะสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของ Catalyst Product Analysis แล้วก็ทำได้ Surface Assort ทีนี้เราจะเข้าใจทั้งหมดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้เข้าใจว่าเซลใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมครับ ผมก็จบการพรีเซนต์เท่านี้นะครับก็คือดู evolution ของ SaaS นะครับเราจะเห็นว่ามีทั้ง X2 In Situ ทำอะไรได้บ้าง Operando GCMS ทำอะไรได้บ้างแล้วถ้าเรา combine Drift เข้ามาเนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือเข้าใจทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Product Analysis แล้วก็ทำได้แล้วก็ Assort Surface แล้วก็เข้าใจนะครับก่อนไปขอขายของนิดนึงนะครับอันนี้คือกลุ่มวิจัยเรานอกจากทำ Operando เราก็ทำอย่างอื่นด้วยนะครับคือก็จะมีการเอาสังเคราะห์ Serialize จาก Wasteจากอุตสาหกรรมอย่างเช่น Sugar Cane As หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีทำ Horological Serialize นะครับแล้วก็สังเคราะห์ Serialize ที่ไปกรูดอยู่บนวูดได้เพื่อสำหรับการ Adsorption เพื่อให้ง่ายต่อการแยกนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็อย่างที่อาจารย์ศิริยุทธบอกแล้วขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณทุกภาคส่วนแล้วก็ความร่วมมือของกลุ่มวิจัยของเราแล้วก็ทุนครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะไม่ทราบมีคำถามไหมคะจากในห้องได้ถามได้ทั้งของดร.ศิรินุชแล้วก็ดร.ณัฐวุฒิเลยนะคะผมไม่ได้ใช่ดร.ศิรินุชค่ะอาจารย์ธนากรค่ะพอดีเห็นกราฟเวลาที่ทำ XXAS ออนไลน์ไม่หมายถึงว่า expansion of time อะเน้นนะครับที่เราก็เซตอุณหภูมิเพิ่มด้วยอ่ะแต่ดูเหมือนกับว่าเราต้องเซตอุณหภูมิเพิ่มเป็นสเต็ปเหมือนกับจาก500เป็น600ปุ๊บปรากฏว่าเรีแอคชั่นมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็เสถียรที่ค่าหนึ่งแล้วเราก็กระโดดไปที่7600อะไรเงี้ยนะ700อะไรเงี้ยแล้วเรีแอคชั่นอีกอันก็เกิดขึ้นมันทำให้เหมือนกับพอเราต้องการดูคไนติกของมันจริงๆอ่ะอาจารย์มีความเห็นว่าเราแล้วระหว่างที่ทำเป็นสเต็ปเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยกับค่อยเพิ่มอุณหภูมิช้าๆเนี่ยอันไหนมันน่าจะให้อินฟอร์เมชันที่อาจารย์คิดว่ามันน่าจะสนใจมากกว่ากันค่ะขออนุญาตตอบในเชิงถ้าอาจารย์ถามในเรื่องของการศึกษาไคเนติกส์มีความเห็นว่าควรจะศึกษาเหมือนที่อาจารย์ว่าคือค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิค่ะแต่ในกลุ่มที่เราทำตอนนี้คือด้วยข้อจำกัดในเรื่องของเวลาด้วยในการที่เราใช้แสงซิงโครตรอนด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็ณสภาวะที่เราจำจริงในห้องทดลองคือเราต้องการสภาวะที่ให้ได้ตัวผลิตภัณฑ์สูงที่สุดณสภาวะนั้นดังนั้นเวลาที่เราทำจริงในห้องทดลองเนี่ยเราก็เลยจะเลือกที่อุณหภูมินั้นๆค่ะสมมติว่าเราได้อุณหภูมิที่สูงที่สุดแล้วน่าจะเป็นในเรื่องของเทอร์โมไดนามิกส์ที่เราศึกษาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าได้สภาวะนั้นแล้วเราถึงจะเราก็จะรันที่สภาวะนั้นเลยแล้วก็เลือกคาตาลิสต์ที่ดีที่สุดที่สภาวะนั้นเลยนะคะอาจารย์ค่ะไม่แน่ใจว่าตอบคำถามอาจารย์หรือเปล่าตอบครับค่ะมีคำถามค่ะเชิญอาจจะไม่เชิงคำถามแต่ว่าจริงๆผม appreciate เวลาเห็นผลที่เป็น Innobrando แล้วก็มีแบบครับซ้อนกันเยอะๆมากเลยเวลาเราวาดเป็นไดอะแกรมน่ะทางอาจารย์ชอบโชว์ว่าเป็นเซลล์วันนึงแล้วก็แสง X เข้าทางนี้เราวัดดีเทคเตอร์อยู่ทางนี้แต่พอมาดูแล้วเนี่ยคือเราวัดที่ไฮอัลตราไฮแบ็คคัมหรือเปล่าฮะตอนที่วัด X-ray absorption วัดที่แอมเบียนค่ะอ๋อแล้วก็ flow gas เข้าแล้วก็มี product gas ออกเราอยากทำที่ไฮเพรสเชอร์อยู่เหมือนกันค่ะมันมีความมันจะทำให้ผลลัพธ์ถ้าสมมติว่าวัด XAS ที่อัลตราไฮแวคแล้วก็อาจจะไม่มันทำให้อินบรันโดมันยากขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนไหมฮะ
หมายถึงว่าถ้าเราเซตอัพโอเปอเรนโดใช่ไหมครับแล้วให้เป็นสุญญากาศอย่างนี้แหละครับจริงๆตัวระบบมันก็วัดได้สัญญาณจะชัดขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวจริงๆระบบโอเปอเรนโดพวกนี้ที่มันชาเลนจ์จริงๆคือระบบแก๊สถ้าในคอนดิชันที่มีแก๊สสูงๆความเข้มสูงอะครับเวลาเราวัดแล้วก็มีรังสีเอ็กซเรย์วิ่งผ่านอะถ้าแก๊สสูงอะแก๊สจะไปวิ่งชนตัวรังสีทำให้สัญญาณลดลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไฮเปอร์คัมนะครับตัวนี้สัญญาณคือว่าตัวรบกวนสัญญาณจะลดลงนะครับทีนี้สัญญาณที่ได้จะเข้มขึ้นจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าตัวมันก็แล้วแต่ว่ารีแอคชั่นเราจะเป็นรีแอคชั่นแบบไหนนะครับแล้วก็ตัวโพรบหมายถึงว่าตัวธาตุที่เราจะเอาไปใช้เนาะเราต้องตรงดูว่าถ้าธาตุนั้นมีพลังงานดูดกลืนสูงนะสภาวะที่มีแก๊สหรืออะไรพวกนี้จะไม่ค่อยมีผลมากนะครับเพราะพลังงานแสงมันก็จะทะลุทะลวงได้แต่ถ้าอย่างที่ดร.บอกว่าถ้าเป็นไฮเปอร์คัมจะเหมาะกับธาตุที่มีค่าดูดกลืนพลังงานค่อนข้างจะต่ำเช่นพวกแคลเซียมซิลิคอนอลูมิเนียมพวกนี้ระบบแวคคัมจะเหมาะสมครับผมครับมันอันนี้มันรู้ตอบโจทย์ไหมครับ ใช่ครับครับเพราะว่าตัวชาเลนจ์จริงๆในระบบนี้ก็คือว่าทำยังไงจะทำที่อุณหภูมิสูงและไฮเพรสเชอร์ได้ด้วยตัวนี้ครับเพราะว่าตัววินโดว์ที่จะเอามาใช้ครับถ้าเป็นไฮแวคคัมเนี่ยเขาจะใช้เบริลเลียมเนาะเบริลเลียมซึ่งตัวนี้มันแตกง่ายพอแตกปุ๊บเนี่ยมันโดนอากาศมันก็จะเป็นพิษนะครับแต่ถ้าเป็นแอมเบียนต์ก็คือเราสามารถใช้เป็นแคปตันตัวพลาสติกธรรมดาได้เลยอันนี้ก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยรันที่เป็นเหมือนกับว่าแอมเบียนต์มากกว่าเพราะว่าถ้าไฮเพรสเชอร์เนี่ยถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิขึ้นใช่ไหมครับมันก็แก๊สขยายตัวโอกาสที่วินโดว์มันจะแตกก็เกิดได้ง่ายครับผมฉะนั้นก็คือถ้าเป็นไฮแวคคัมเนี่ยครับเอ้ยไม่ใช่ดิไฮเพรสเชอร์เนี่ยอุณหภูมิจะไม่ค่อยสูงนะครับผมแต่ที่เราเคยทำมันก็จะมีความร่วมมือกับทาง ESRF อยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับตัวนั้นเขาทำได้ถึง50บาร์เลยค่อนข้างจะสูงแต่ว่าตัวเซลล์เขาก็ออกแบบมาดีมากเป๊ะนะครับแต่เราก็มีข้อจำกัดว่าคือเนื่องจากสูตรระบบซิงโครตอนแต่ละประเทศอ่ะมันเหมือนก็จะมีการเซตอัพต่างดีไซน์ต่างกันเราไม่สามารถที่จะเอาเซลล์เข้ามาตั้งกับของเราได้ฉะนั้นเวลาที่เราจะทำเราต้องดีไซน์เองนะครับตัวนี้แต่เราก็มีข้อจำกัดว่าตัววินโดว์ที่เอามาใช้มันต้องออกแบบให้มันเข้ากับของเราเนี่ยครับแต่ถ้าเสริมนิดนึงอะค่ะแต่ถ้าเราต้องการที่จะศึกษาไฮโดรเจเนชัน CO2 ไฮโดรเจเนชันซึ่งพวกนั้นมันจะไฮเพรสเชอร์ซึ่งอย่างที่ ESIF ทำได้คือจริงๆเราก็ศึกษาร่วมกับเขาอยู่เหมือนกันคือเราจะพยายามที่จะพัฒนาที่นี่ได้เหมือนให้เหมือนกับเขาได้เหมือนกันค่ะจะพอมีเสริมไหมครับเหมือนไฮเพรสเชอร์จริงๆถ้าเราสนใจเนาะมันไม่จำเป็นต้องดู XAS อย่างเดียวเพราะว่าตัว XAS เนี่ยมันเป็นดูการดูแบบเบลโมเลกุลใช่ไหมแบบว่าดูทั่วไปเราอาจจะดูโพรบที่เซอร์เฟซซึ่งอาจจะมีเทคนิคอื่นที่ทางดร.บุญยรัตน์นำเสนอคือเป็นพวก IR รามานนะครับผมครับขอบคุณดร.พงษ์ธนวัฒน์ที่มาช่วยตอบค่ะ คนนี้ก็ระดับตัวพ่อ XAS พอดีมีรูปในสไลด์เยอะนะครับ ถ้าจะไม่มาช่วยก็กระไรอยู่ ขอเชิญคำถามทางออนไลน์ค่ะตื่นกันหรือยังครับหรือว่าหลับกันหมดในออนไลน์ครับผมมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับทางออนไลน์นะครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีแล้วก็ขอบคุณดร.ศิรุดร.ณัฐวุฒิมากนะครับที่มาช่วยให้ความรู้วันนี้นะครับลำดับต่อไปเชิญ MC นะครับผมXAS หรูมากค่ะสำหรับท่านต่อไปนะคะดร.คณิตหานตนสิริกุลนะคะจาก Central Research and Development SCG Chemicals ค่ะวันนี้ท่านจะมาบรรยายในหัวข้อ High Performance Polyolefin for Energy Storage Devices and Electric Vehicles ค่ะเชิญค่ะครับผมก็เรียนอาจารย์ธนากรนะครับแล้วก็ขอบคุณดร.พงษ์ธนวัฒน์หรือดร.ตู่นะครับที่ชวนมาแชร์ในวันนี้นะครับก็คณิตหันตนาศิริสกุลนะครับจาก Central Research and Development บริษัท SCG Chemicals นะครับจริงๆก็วันนี้เริ่มด้วยอุตสาหกรรมเนาะไอออยล์ก็แชร์ไปแล้วก็จบด้วยอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับทางเราก็จริงๆจั่วหัวว่าท็อปิกไว้ว่าเป็น High Performance Polyolefin for Energy Storage
devices and electric vehicle แล้วงานทีมงานเราในรัฐก็เป็น Innobrando XAS for energy เนาะแล้วก็ chemical analysis ต่างๆนะครับสิ่งที่จะมาโชว์เนี่ยก็ mix and match ระหว่างโพลีโอลิฟินส่วนหนึ่งมีพลังงานด้วยแล้วก็มีการวัดที่เราทำกันโดยที่แบบว่าเป็นการวัดในขณะที่ระบบเนี่ยทำงานไปอยู่ด้วยแต่ว่าไม่ใช่ไม่เป็นจิ๊กซอที่เป็นคนละภาพกันแต่มาต่อเข้าด้วยกันเดี๋ยวจะลองดูว่ามีเป็นยังไงบ้างนะฮะอยากเริ่มด้วยสไลด์นี้ก็คือ motivation ของเราเนี่ยในบริษัทเนี่ยก็จะเริ่มว่าทำนวัตกรรมที่จริงๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคือ innovation that is real นะครับบางคนเนี่ยก็จะบางคนจะแปลว่าเป็นนวัตกรรมที่ทำได้จริงผมมองแอดไปอย่างหนึ่งก็คือทำได้จริงแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่เป็นของจริงด้วยเป็นตัวจริงหรือว่าถ้าภาษาวัยรุ่นคือของแท้อันนี้คือนวัตกรรมที่อะไรบ้างที่เรามองว่าอันนี้แหละทำได้จริงแล้วก็เป็นของจริงก็จะเลือกมาแชร์ในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยพอบอกว่ามาจาก SCG ปุ๊บเนี่ยคนก็จะถามว่า SCG รู้จักคนนั้นไหมรู้จักคนนี้ไหมแต่จริงๆแล้วบริษัท SCG เองเนี่ยใหญ่มากแล้วก็มีหลายเครือนะครับมีทั้งที่เป็นทำธุรกิจซีเมนต์แล้วก็ building materials เนี่ยก็จะเห็นพวกปูนตาช้างเห็นคอตโต้อะไรนี่นะครับมี SCG paper หรือว่าตอนนี้ก็rebranding เป็น packaging แล้วทำพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆหีบห่อส่วนของ chemicals เองที่ตัวผมมาจากวันนี้นะครับก็หลักๆผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเป็น chemical เป็น polymer เป็น resin เป็นหลักเลยรวมถึงสิ่งที่เอานำมาขึ้นเป็นท่อเป็นกะละมังเป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเนี่ยก็จะเป็นส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางที SCG ก็จะแยกไป building paper หรือ chemicals หรือก็จะมีโซนอื่นๆเป็น international เป็น corporate อะไรต่างๆอยู่นะครับอย่างเคมีคอลเองเนี่ยก็โดยหลักแล้วแล็บเราจะเบสที่ระยองเนาะแล้วก็จะมีออฟฟิศอยู่ตามอยู่ที่บางซื่อสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็มีแล็บอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆที่เรามีความร่วมมือด้วยเช่นมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในส่วนของ SCG Chemicals เองเนี่ยก็อย่างที่เล่าไปแล้วตอนแรกนะครับคือพลาสติกจริงๆแล้วตัวโพลิเมอร์เองเนี่ยหลักๆมีแค่3อย่างก็คือ PE polyethylene PP polypropylene แล้วก็ PVC polyvinyl chloride นั่นเองแต่ว่าก็จะมีดีเทลของมันเนาะว่าตัว PE จะเป็น high density medium density หรือว่าเป็น low density ซึ่งก็จะมี property แล้วก็ซึ่ง match กับ application ของมันต่างๆกันนะครับส่วนของ PP ก็เหมือนกันก็จะเป็นกลุ่มนี้หรือว่า vinyl chain เองของเราก็จะมีกลุ่มที่เป็น low k value high k value นะครับซึ่งก็จะ match เป็นท่อน้ำเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับในส่วนที่อยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็จะมี2ส่วนก็คือตรงนี้นะครับที่เป็น Auto Business นะฮะแล้วก็เป็นโซนของ PP ที่จะเกี่ยวข้องกับงานออโตโมทีฟนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูด้วยในสไลด์นี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเรามีแค่มีโพลิเมอร์อยู่แค่3ชนิดเนาะแต่ว่าโพลิเมอร์3ชนิดเนี่ยมันแตกไปอยู่ในอินดัสทรีเนี่ยมากมายเลยที่เห็นนะครับแล้วในส่วนของบริษัทเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการทำนวัตกรรมทำงานวิจัยนะครับจะเห็นได้ว่าปี2021เนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลค่อนข้างเก่าแล้วพาเทนที่ได้ในปีนั้นนะครับก็คือ400กว่าไอเทมแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆทุกปีมี increase rate สูงขึ้นเรื่อยๆอย่างในปีนี้เองเนี่ยก็มีที่เห็นแล้วมากเหมือนกันนะครับโดยการที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งคืองบประมาณที่เราลงมาในส่วนเนี้ยครับก็ประมาณ 1% ของ revenue ทั้งหมดถ้าตีกลมๆก็ 2,000 ล้านที่ลงมาใน research and development นะครับรวมถึงใน environment ที่ทำวิจัยในบริษัทเองเนี่ยบางทีคนนอกอาจจะยังมองไม่เห็นภาพว่าแล้วทำอะไรกันทำไมถึงมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาแล้วมี patent มีองค์ความรู้ที่เป็น product เป็นของตัวเองแล้วก็รวมไปถึงออกมาเป็น product ได้ครับก็นอกเหนือจากแล็บที่เรามี internal แล้วที่อย่างที่บอกว่าเบสอยู่ที่ระยองเป็นหลักเนาะก็ในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็เราก็เซตเป็น laboratory ที่เรามีตั้งอยู่อย่างเช่นที่ภาควิชาเคมีมหิดลก็มีอยู่แล็บนึงที่จุฬาคณะวิศวกรรมก็มีอยู่นะครับอย่างความร่วมมือต่างๆอย่างสทช.เองเราก็มีความร่วมมือที่ต่อเนื่องอยู่ด้วยนะครับนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยก็มี laboratory ของเราเองที่คอลลาโบเรทกับออกฟอร์ดนะครับอยู่ที่เมืองออกฟอร์ดที่อังกฤษเลยพอพ้นจากแล็บไปปุ๊บเนี่ยก็มี environment ที่เป็นพอร์ตแพลนเตรียมที่จะขึ้นสเกลนะครับแล้วก็รวมถึงมี Innovation Center ที่เป็น product ที่ใกล้จะออกสู่ตลาดแล้วเนี่ยก็จะมีตรงนั้นด้วยรวมถึงมีทีมที่เป็น IP support ว่า patent จะออกมาในรูปแบบไหนงานวิจัยใครทำอะไรไปถึงไหนแล้วบ้างเนี่ยครับแล้วก็มีทีมตรงนี้ที่คอย support นักวิจัย
postdoc postmaster ที่อยู่ในหน่วยงานนะครับแล้วก็มี research assistant ต่างๆคือทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมันประกอบเป็น environment ที่เหมาะสมเกื้อหนุนก่อต่อการทำวิจัยทำนวัตกรรมใหม่ๆออกมานะครับในวันนี้ก็เลือกมาแค่บางส่วนเนาะคือเราเองก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยทั้งหมดแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่ผมเลือกมาพูดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่เราลองมองเห็นแล้วกันว่าในปัจจุบันเนี่ยเราสนใจประเด็นไหนบ้างนะครับพาร์ทแรกก็จะเป็นคาร์บอนรีดักชันเนาะแล้วก็จะเป็นพาร์ทหลักๆที่พูดถึงเลยก็คือจะเป็นกลุ่มของ renewable energy แล้วก็ไปแตะพาร์ท EV electric vehicle ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแรกของที่เป็น carbon reduction เนี่ย SDG มี product ที่เป็น green polymer SDG green polymer นะครับก็จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ core business เราใกล้เคียงที่สุดก็คือเป็น polymer นี่แหละแต่เป็น polymer สีเขียวที่เน้น4 pillar สักเหล่านี้อย่างการ reduce เนี่ยไม่ใช่การลดการใช้นะครับคือเราเป็นการลดวัตถุดิบที่เอามาผลิตอยู่ในผลิตภัณฑ์เช่นขวดน้ำเนี่ยขวดเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเราใช้เม็ดพลาสติกให้ลดลงแต่ยังมี property อื่นเหมือนเดิมนะสียังเหมือนเดิมความแข็งแรงทุกอย่างยังเหมือนเดิมการทนความร้อนอะไรเนี่ยยังเหมือนเดิมเทคโนโลยีก็คือ SMX technology นะครับพาร์ทแรกหรือว่าเป็น recyclable คือเป็นการออกแบบมาเพื่อเกื้อหนุนต่อการ recycle ยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะมีวัสดุมีเลเยอร์หลายอันเนี่ยครับมาประกอบรวมกันเพื่อจะได้เป็นซองขนมหรือเป็นเลเบลอย่างนึงเนี่ยก็เรามุ่งไปที่เป็นโมโนแมทเทอเรียลวัสดุอย่างเดียวเลยเช่น PE ทำให้ทั้งหมดทุกเลเยอร์เลยเนี่ยเป็น PE อย่างเดียวได้ไหมแต่ก็จะมีปัญหาตามมาว่าอ้าวแล้ว PE บางมันมี property บางอย่างที่ไม่เหมาะสมนี่บางทีมันให้ออกซิเจนผ่านได้ดีหรือว่ามีความเหนียวไม่พอการดีไซน์ยังไงให้ PE หรือ modify PE ยังไงใหทุกชั้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยวัสดุแบบเดียวนี่แหละแต่มันสามารถแทน property ของอื่นๆได้นะครับ recycle นี่ตรงตัวเลยก็คือ SDG เราพอเราผลิตแล้วเสร็จแล้วก็มาดูปลายทางว่าใช้แล้วมันจะไปไหนล่ะแล้วเราสามารถดูแลมันได้ยังไงอีกนะครับก็มีกลุ่มที่เป็น PCR เป็น post consumer resin นะครับอันสุดท้ายก็คือ renewable นี่ตรงตัวเลยก็คือเป็นพลาสติกที่มาจากเป็น bio base เช่น bio base PE เป็น methanol conversion มานะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งจำหน่ายแล้วก็อยู่ในช่วง development อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อจะตอบโจทย์เป็น carbon reduction ในเทรนด์นี้นะครับทีนี้มาดูทางฝั่งพลังงานบ้างว่าในโซนที่เป็นแบตเตอรี่เลยเนี่ยเราก็มาลองดูว่าเชนแบตเตอรี่เนี่ยมันยาวมากแล้วก็มันมีความ complex มากตั้งแต่ mining ขุดเหมืองมาได้อะไรบ้างเอาสารตั้งต้นมา process มาทำเป็น component ทำเป็นเซลล์กว่าจะมาถึง user อย่างเราแล้วก็ปลายทางมันไปไหนนะครับในส่วนนี้ ACG เองก็ไปมุ่งเน้นอยู่ที่2ส่วนหลักๆก็คือพาร์ทแรกตัว raw material เรามีการได้มาซึ่งโลหะหรือว่ากลุ่มของที่ใช้ในแบตเตอรี่อย่างไรบ้างเช่นลิเทียมหรือว่าพวกคาโทด precursor ต่างๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่ core business เราเป็น polyolefin เนาะก็จะมีกลุ่มที่เป็นพวก PEPP หรือว่า ultra high molecular weight เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นกลุ่ม carbon material ซึ่งเรา JV กับบริษัทเดนกะนะครับล่าสุดผมเห็นมาแพลนก็ขึ้นใหญ่โตแล้วนะครับกับเตรียมจะผลิตเป็นตัว carbon black นะฮะในประเทศเรานะครับพาร์ตรงกลางก็จะดูว่าเรามีกลุ่มของที่สามารถทำเป็นพวก casing housing ได้จากโพลิเมอร์นะครับแล้วก็รวมถึง polyolefin separator ซึ่งจะพูดถึงในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือปลายทางว่าแบตเตอรี่ใช้แล้วเนี่ยก็จะมีคนที่ดูแลต่อว่า second life มันไปไหนนะครับแล้วก็เราสามารถ process เอาตัวแบตเตอรี่มาเนี่ยมา recycle ได้อย่างไรเพื่อที่จะตอบโจทย์ที่เป็น circular economy นะครับเอากลับไปผลิตแบตเตอรี่ใหม่ได้นะแล้วก็จะ position ตัวเองประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่าพาร์ทที่เป็นต้นน้ำเนี่ยการทำลิเทียมไมนิ่งหรือ refinement เนี่ยเราก็มีการดูว่าจะเอาลิเทียมมาจากไหนจากแหล่งไหนบ้างนะครับก็เริ่มตั้งแต่ lab scale นี้ก็พันก็คือ1ลิตรนะครับแล้วก็มีทั้งที่เป็น batch หรือว่าเป็น flow ระดับแบบ50 ml เป็น flow แล้วก็รวมมาถึงเป็นครึ่งลิตรเป็น pilot scale ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสิ่งนึงที่อยากจะแชร์ตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของการวัดลิเทียมเนี่ยถ้าบุคคลในวงการ
analysis หรือว่า analytical chemistry เนี่ยจะรู้ว่าลิเธียมเนี่ยเป็นธาตุที่ด้วยความที่มันอยู่ตัวแรกๆเลยเนาะจะวัดค่อนข้างยากมีเทคนิคไม่กี่เทคนิคที่จะวัดได้ใช่ไหมครับเราก็ลองใช้งานตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเมดเลอร์นะครับก็เรียกว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาไม่ได้ช่วยขายของแต่ว่าเราเรียกว่าใช้ดีเราบอกต่อดีกว่าก็คือพวกเขาเนี่ยเขาดีไซน์มาให้จำเพาะเจาะจงกับโลหะลิเธียมคือเป็นมีใช้เหมือน pH meter เลยนะครับจุ่มแล้วก็วัดแต่ว่าตัวโพรบเนี่ยจำเพาะกับลิเธียมเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้มีแค่ลิเธียมเขามีแคตตาล็อกของไอออนที่หลากหลายมากเลยไอโอไดโพแทสเซียมไนเตรตต่างๆนะครับอันนี้เราลองใช้ของลิเธียมแล้วเราก็ใช้มาประมาณหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์เราประมาณหนึ่งเนาะเราสามารถเทียบผลกับ ICP อันนี้ก็ตัวแกน X นะครับเป็นผลที่ได้จากโพรบแกน Y ผลจาก ICP นะครับซึ่งเป็นเทคนิคหลักที่คนทั่วไปเนี่ยปกติวัดด้วยวัดลิเธียมเนาะก็จะต้องรอผล ICP ดูว่าเออทำได้ไม่ได้อย่างไรยังไงใช่ไหมครับตัวโพรบตัวเนี้ยค่าที่เราได้เนี่ยยังข้อมูลอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่เท่าที่ดูเนี่ย correlation เนี่ยใกล้เคียงคือเราสามารถใช้เป็นคล้ายๆว่าเป็น pre-screening ได้แหละว่าเอ้ยลิเธียมในระบบเรามันเป็นยังไงมันเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงไม่ว่าเราจะทำเป็น sampling มาเช่นดูการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นลิเธียมในน้ำเนี่ยก็ sampling มาวัดเทียบเวลาก็ได้จะ sampling เป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันก็ได้หรือว่าระบบที่เราต่อเนี่ยก็สามารถต่อให้ flow ผ่านแล้วก็ record data ทุกๆ1วิ5วิ10วิอะไรเลยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นกราฟทางขวาเนี่ยครับก็เป็นผลการทดลองที่เราทำใน plot scale ของเราตั้งแต่วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มาหยุดปิดระบบไว้วันจันทร์เริ่มรันต่อก็กราฟก็จะได้ต่อเนื่องเลยนะครับก็ผมเนี่ยถ้าใครสนใจก็ติดต่อเมดเลอร์นะครับไม่ต้องติดต่อมาทางผมเขามีของขายอยู่แต่ว่าเราลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะช่วยให้แทนที่เราจะทำการทดลองแล้วก็ส่งตัวอย่างเป็นเซตหนึ่งรอผลไอซีพีอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์อะไรเงี้ยเราเห็นผลในแลบเลยว่าเออสารเรามันประสิทธิภาพดีแค่ไหนด้วยการใช้โพรบตัวนี้นะครับทีนี้ถัดมาพาร์ทที่เป็นตัว PP ในที่มีในรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของงานโพลิเมอร์ที่เราก็มีการดีไซน์ตัวเรซินตัวโพลิเมอร์ตัว PP เรซินเนี่ยให้แมทช์กับ requirements ในส่วนต่างๆของรถไม่ว่าจะเป็นภายนอกยกตัวอย่างเช่นบัมเปอร์เนี่ยก็คือกันชนเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าแข็งแรงนิดนึงนะครับสีก็ต้องดำเข้มไม่มีริ้วรอยไม่เห็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นไทเกอร์มาร์กเนาะเห็นเป็นริ้วในอย่างที่เห็นในจอเนี่ยนะครับน้ำหนักต้องเบาแต่ต้องแข็งแรงก็จะเป็นการ modify ทำยังไงให้ตัว PP เราเนี่ยสามารถตอบโจทย์ในส่วนต่างๆของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือว่าภายในนี้ก็มีตัวอย่างเช่นหลักๆเลยเนี่ยเวลาเราเข้าไปในรถใหม่ๆเนี่ยบางทีเราจะได้กลิ่นเอออันนี้กลิ่นรถใหม่กลิ่นเนี้ยบางทีออกมาจากพลาสติกคือถ้ากลิ่นใหม่เนี่ยเราไม่มีปัญหาแต่ถ้ากลิ่นมันไม่พึงประสงค์เมื่อไหร่มันเริ่มมีความแบบสารเคมีหรือว่าบางทีมึนหัวปวดหัวบางคนนึกว่าเมารถแต่จริงๆแล้วเป็นการปล่อย VOC ออกมาจากโพลิเมอร์เราก็จะต้องมาในส่วนนี้ว่าเอ้ยเราจะดีไซน์มันยังไงให้มันไม่ปล่อยออร์แกนิกคอนเทนต์ออกมาเลยในขณะที่ยังคงสภาพความแข็งแรงยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเสาไอตัวรถข้างหน้าเนี่ยก็ยังต้องเสริมความแรงอยู่ถ้ามีการชนหรืออะไรก็ตามมันต้องโปรเทคเราได้เนาะแต่ถ้าเป็นส่วนที่เป็นคอนโซลหน้าเนี่ยก็ลองดูว่ามันไม่ต้องแข็งแรงมากก็ได้แต่ว่าจับไปมันต้องลื่นมือความมันความเงามันต้องดีนะครับอันนี้ขายของทั้งหมดทั้งมวลมีอยู่ในแคตตาล็อกนะฮะติดต่อได้มีทีมขายซัพพอร์ตนะครับ PP ของ ICG อีกอย่างนึงที่ควรสมควรพูดถึงด้วยก็คืออาจจะไม่เห็นตาช้างหรือว่าตาไอซีจีเคมีคอลเนี่ยอยู่ในรถยนต์อยู่ใน product แต่ว่าเราเป็นการซัพพลายพวกเรซินพวกนี้ให้กับคนที่ทำรถพวก OEM แล้วก็เอาไปประกอบมาเป็นคันนะครับเราจะดูทางต้นน้ำแล้วก็คุยกับทางลูกค้าว่าไอ้คุณต้องการประมาณไหนแบบไหนนะครับแล้วก็พาร์ทสุดท้ายก็คือในรถยนต์รวมถึงโดยเฉพาะ EV เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้เป็นแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่ EV เนี่ยซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเทอร์โมรันอเวย์อันเนื่องมาจากการใช้แบตเตอรี่ซึ่งโวลเทจหลักหลายร้อยโวลต์นะครับก็จะมีเป็นอัคคีภัยเกิดขึ้นเมื่อเรามาดูรายละเอียดแล้วก็จะพบว่าสิ่งที่เป็นตัวกั้นไม่ให้ขั้วบวกกับขั้วลบมันเกิดเทอร์โมรันอเวย์กัน2ฝั่งเนี่ยก็คือแผ่นเซเปเรเตอร์เยื่อบางๆระหว่าง2ชั้นเนี่ยครับข้างบนนี้เป็นขั้วลบเนาะกราไฟต์อาโนดเคลือบอยู่บนคอปเปอร์ฟอยล์นะครับข้างล่างเป็นขั้วบวกเป็นคาโทด
นะครับเคลือบอยู่บนอลูมิเนียมตรงกลางเซปเปอเรเตอร์เนี่ยในหนักหลักแค่10ถึง15เต็มที่ไม่เกิน20ไมครอนเนี่ยครับมันเป็นตัวที่กั้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นไม่ให้บวกกับลบมันช็อตสปาร์กกันแล้วเกิดเป็นไฟฟ้าขึ้นซึ่งเซปเปอเรเตอร์เนี่ยมี requirement หลากหลายมากยกตัวอย่างเช่นถ้ามันหนาไปมันไม่สามารถให้แบตเตอรี่ทำงานได้ดีแล้วมันต้องบางเพียงพอมันต้องบางและมีรูพุนด้วยให้ลิเธียมสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนจากบวกไปลบจากลบไปบวกได้นะครับต้องยืดหยุ่นได้เพราะว่าแบตเตอรี่ต้องถูกม้วนให้มาเป็นก้อนเป็นฐานเนาะความทนไฟก็พูดไปแล้วนะครับแล้วก็ในพาร์ทที่เป็นอิเล็กโทรเคมีคอลเนี่ยมันก็ต้องทำหน้าที่ให้อิเล็กโทรไลท์หรือให้สารในตัวแบตเตอรี่เนี่ยซึมผ่านเข้าไปได้ดีแล้วต้องยอมให้ตัวลิเธียมเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านได้ง่ายด้วยนี่ก็เป็นตัวอย่างหน้าตานะครับอันนี้ไม่ใช่ของเรานะครับก็เป็นสิ่งที่มีขายอยู่แล้วนะครับพอเรามาดูประเด็นเหล่านี้เราก็เห็นว่าอ้าวแล้วสิ่งที่ปัจจุบันเขาทำเซปเปอเรเตอร์เนี่ยหลักๆทำมาอยู่จากแค่2อย่างก็คือไม่ PE ก็ BP อะไร SG มีอะไรก็มี PE กับ PP เพราะฉะนั้นก็เราก็ develop นะครับเป็นยังอยู่ในขั้นที่เริ่มพัฒนาว่าไอ้ที่เซปเปอเรเตอร์จากของฝั่งเรานะครับเทียบกับตัวคอมเมอร์เชียลที่เอารูปมาให้ดูเนี่ยนะครับก่อนแล้วก็หลังเอาไปอบที่อุณหภูมิ200องศาเทียบกันว่าเดิมเนี่ยขนาดแผ่นใหญ่เท่านี้ตัวที่ของคอมเมอร์เชียลอบปุ๊บก็คือไม่ได้มีอะไรผิดนะเพราะว่าตัวโพลิเมอร์เองเนี่ยพออบปุ๊บมันก็หดอยู่แล้วมันเกิดเมลติ้งพอยต์ของโพลิเมอร์มันก็ไหลไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเดเวลอปขึ้นมาเนี่ยก็สามารถทนความร้อนที่อุณหภูมินั้นได้ไม่มีการหดยังคงสภาพไม่ให้ขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยมันมาช็อตกันได้อยู่นะครับนอกเหนือไปจากนั้นสิ่งที่เราพบก็คือตัวเซปเปอเรเตอร์เนี้ยนอกจากจะช่วยเรื่องเทอร์มอลสเตบิลิตี้ก็คือดูเรื่องเซฟตี้แล้วด้วยเนี่ยมันช่วยเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มประสิทธิภาพของตัวแบตเตอรี่ตั้งแต่ที่กระแสต่ำๆช้าไปถึงที่กระแสสูงๆชาร์จเร็วๆด้วยเซปเปอเรเตอร์ที่เราเดเวลอปมาเนี่ยครับก็ช่วยในพาร์ทที่อิมพรูฟเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเซลล์แบตเตอรี่ไปด้วยซึ่งสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่เราอยากคุยกับทางทีมทางนี้ว่าเอ๊ะอะไรล่ะมันเกิดอะไรขึ้นในเซลล์ระหว่างที่มีการชาร์จดิสชาร์จขั้วมันเปลี่ยนไหมหรือว่าตัวแบตตัวเซปเปอเรเตอร์มันเป็นตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างนี้ซึ่งเราก็จริงๆก็โฮปว่าตัวอินสติทูตหรืออินโนแบรนโด XAS เนี่ยนะครับมันจะช่วยบอกเราได้ประมาณนึงว่าอะไรล่ะมันที่ทำให้ตัวเซปเปอเรเตอร์ตัวเนี้ยมันทำงานได้ดีต้องเหนือไปจากการหน้าที่การทนไฟของมันนะครับก็จบการพรีเซนต์เท่านี้นะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ยินดีครับผมค่ะก็ขอบคุณดร.คณิตมากค่ะน่าสนใจมากไม่ทราบมีคำถามไหมคะจากในห้องก่อนค่ะค่ะที่ว่าเป็นสเตจ1 2 3เนี่ยเป็น requirement หรือว่าเป็นมาตรฐานของเจ้าเซปเปอเรเตอร์นี่เลยหรือเปล่าหรือว่าที่เป็นกราฟโชว์ระหว่างเทมเพอเรเจอร์แล้วเรียกว่าสเตจเนี่ยคือสมมติว่าถ้ามาจากโพลิเมอร์ไซด์แล้วก็บอกว่าเอ้ยถ้าอุณหภูมิยังไม่ถึง TG ก็ยังไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ดูนี้มันต่ำกว่า TG อีกอะไรเงี้ยจริงๆกราฟนั้นเป็นกราฟแสดงถึงเมคานิซึมตอนที่เกิดเหตุการณ์เทอร์โมรันเวย์ใช่ไหมครับอาจารย์คือปลายทางเนี่ยก็คือเป็นไฟไหม้แล้วแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ละสเต็ปซึ่งสเต็ปที่2เนี่ยเป็นสเต็ปที่ตัวโพลิเมอร์เนี้ยมันหดแล้วทำให้ขั้วไฟฟ้าในตัวเซลล์แบตเตอรี่ครับมันมาช็อตเซอร์กิตกันก็เกิดเป็นไฟขึ้นมาแล้วอย่างภาพที่เราเห็นที่มันเป็นคอสเซ็กชันหรือว่ามันอยู่ในระนาบเนี่ยที่มันเป็นตุ่มๆแล้วก็มีเส้นๆๆตะข่ายภาพเป็นเส้นน่ะเป็นท็อปวิวครับท็อปวิวเป็นท็อปวิวครับมองจากข้างบนลงไปเส้นๆนั้นเป็นใยโพลิเมอร์ใช่ซึ่งน่าจะเป็นโคโพลิเมอร์ระหว่าง PP กับ PE อะไรเงี้ยหรอมีทั้ง2แบบครับอาจารย์ภาพที่ผมโชว์เลยเป็น PP ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอยู่แล้วนะฮะPE ก็จะหน้าตาอีกแบบนึงแต่คล้ายๆกันจะต้องมีรูพุนเพื่อยอมให้อิเล็กโทรไลท์เข้าไปซึมได้แล้วก็ยอมให้ลิเธียมไอออนเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านจากขั้วบวกเป็นขั้วลบได้ครับโดย requirement ของมันมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะจะขอสอบถามค่ะว่าตอนนี้ไอออนที่ทางทิศทางค่ะไอออนที่ทาง SCG สนใจอยู่นอกจากลิเธียมแล้วยังมีไอออนอื่นไหมคะที่ใช้ในแบตเตอรี่ในแบตเตอรี่ใช่ไหมครับก็ลิเธียมเป็นตัวหลักเนาะตัวอื่น
สนใจแต่ก็ติดตามว่าเมื่อไหร่โซเดียมจะทำตอบโจทย์เราได้สักทีนะครับเข้าใจว่ามีคนทำหลายคนซิงเองก็สนใจแต่พอมาเทียบกันแล้วเนี่ยลิเธียมก็ยังเป็นวินนิ่งแล้วด้วยราคาของลิเธียมปัจจุบันเนี่ย ก็ถูกลงเรื่อยๆด้วยความที่แมสสเกลเนาะทำให้ถ้าโซเดียมยังตอบโจทย์ energy density ได้ไม่เท่า energy density นี้พูดถึงต่อกิโลกรัมต่อวอลลุ่มแล้วก็ต่อคอสต่อบาทหรือว่าต่อดอลลาร์อะไรด้วยนะครับถ้ามันยังไม่ชนะตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะยากนิดหนึ่งแต่เราสนใจ มีคำถามไหมคะดร.พงษ์ธนวัฒน์ก็ได้ครับ คือผมสงสัยคำว่าตรงโอเปอรันโดที่อยากศึกษาเนี่ยจะโผล่มีส่วนของตัวลิเธียมเป็นหลักหรือว่าเป็นมีธาตุอยู่ในใจไหมครับว่าอยากจะดูอะไรมีเต็มเลยมีทั้งธาตุในใจแล้วก็จริงๆอยากรู้เรื่องแบบเรื่องเซลล์ดีไซน์อะไรอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเราผมว่าน่าจะต้องมาลองลิสต์ดูครับนะครับดร.บุญยรัตน์ครับโอเปอรันโดนะอินสติทูตเซลล์เนาะครับผมเหมือนดร.ปฐมาภรณ์ค่ะดร.SCG มีแผนทำ Engineering Plastic นอกเหนือไปจาก PEPP อย่างนี้ไหมคะ Engineering Plastic High End อย่างเพื่อนพวกอย่างพีคอะไรเงี้ยค่ะมีความสนใจอัพขึ้นไปในแบบนั้นไหมหรือว่ายังทาร์เก็ตที่ PEPP แล้วก็แตะที่ Application เป็นหลักอยู่ค่ะจริงๆผมถ้าตอบตามตรงเลยผมไม่มีข้อมูลว่าแบบทาง Strategic หรือว่า Direction ที่มุ่งไปสู่ณปัจจุบันเนี้ยเป็นยังไงแต่ว่าถ้าถามผมณตอนนี้ที่ผมเห็น Product หรือสิ่งต่างๆที่มาเนี่ยก็เราก็ยังยึดอยู่ที่ core business เราก็คือ PE PP PVC อะไรอย่างนี้ครับแต่ถามว่ามีแพลนไหมอันนี้ผมไม่ทราบจริงมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะทางออนไลน์มีคำถามไหมคะขอถามเรื่องเจ้าลิเธียมโพบหน่อยได้ไหมว่าจริงๆแล้วมันเป็นเมมเบรนที่มัน selective ลิเธียมไหมหรือว่าใช่ครับอาจารย์มันเหมือน pH meter เลยครับมี pH ก็โปรตอน selective เนาะเข้าไปตัวลิเธียมเนี้ยก็เป็นเมมเบรนที่เลือกให้แค่ลิเธียมเข้าไปแล้วข้างในก็วัดมิลลิโวลต์ของขั้วไฟฟ้าใช่แต่ถามว่าเมมเบรนคืออะไรผมพยายามถามเขาหลายรอบแล้วเขาก็ไม่ได้ตอบ แต่มันทนไหมหมายถึงว่าใช้สักปี2ปีผมใช้งานมาระยะหนึ่งก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรที่ซีเวียแล้วความดีของโพรบมันก็คือหัวที่เป็นมีเมมเบรนอยู่ครับก็มีพาร์ทพร้อมที่จะมาสแปร์เปลี่ยนได้หมายถึงว่าซื้อนะครับซื้อเปลี่ยนเอาพอเพื่อมันเริ่มแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ถอดเปลี่ยนตัวโพรบข้างในยังเหมือนเดิมแล้วมันต้องคาลิเบทเหมือนกับ pH meter มั้ยคาลิเบทครับก็เตรียมสแตนดาร์ดแล้วก็ทำเป็นสแตนดาร์ดเคอร์ฟปกติแต่มันไม่แยกลิเธียม2 3เลยลิเธียมจะมีเราวัดในสารละลายก็จะมีบวกหนึ่งอย่างเดียวเลยครับไอตัวค่า detection limit มันลงต่ำไหมครับถ้าเป็นโพรบตัวนี้ผมวัดได้ทศนิยมตำแหน่งหนึ่ง ppm นะครับจุด x ppm ประมาณนั้นแต่เขาเคลมไว้10ลังลบ6โมต่อลิตรแต่ยังไม่คือด้วยแอปพลิเคชันยังไม่เคยเทสลิมิตเขาขนาดนั้นแอบถามเรื่อง ISE ลิเธียมเมมเบรนเปลี่ยนบ่อยขนาดไหนอะคะอยากทราบอายุการใช้งานของเมมเบรนเมื่อกี้เหมือนไปพูดเรื่องเมมเบรนค่ะผมจริงๆผมใช้มากำลังจะครบปีเนาะใกล้ๆจะครบปียังไม่ได้เปลี่ยนครับขอบคุณค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะทางออนไลน์ไม่มีวันนี้ดร.คณิตเป็นท่านสุดท้ายเนาะวันนี้ครบรถมากค่ะทั้งในส่วนของอะคาเดมิกแล้วก็ทางอุตสาหกรรมชอบมีประโยชน์มากไม่ทราบดร.พงษ์ธนวัฒน์มีอะไรจะพูดก่อนไหมคะก็อยากจะขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับที่เสียสละมาให้ความรู้วันนี้ครับทั้งดร.ทรายดร.เติ้ลนะครับทั้งอาจารย์ป้อมแล้วก็ดร.นัทนะครับรวมดร.ปอนด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ธนกรครับที่มา
ช่วยเปิดนะครับแล้วก็ช่วยปิดด้วยนะครับอาจารย์ เดี๋ยวเรามอบของที่ระลึกนะในส่วนของเซ็กชันของตัวโอปันโดที่เป็นออนไลน์นะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมเข้าฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็ล้นหลามนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณนะครับโอเคครับก็เราก็ได้บรรยากาศที่เป็นวิชาการนะครับแล้วก็เราก็คาดหวังว่าประเทศไทยเราก็จะมีงานทางด้านเจ้า Operando Spectroscopy เพิ่มมากขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งกับตอบปัญหาโจทย์ทางด้านอะคาเดมิกด้วยแล้วก็ทางอุตสาหกรรมด้วยนะครับก็หวังว่าพวกเราก็สามารถพัฒนาเจ้าเทคนิคหรือว่าความรู้เชิงการวิเคราะห์สารให้กับประเทศต่อไปครับขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถส่งคำถามในแชทนะครับลิงก์หรือว่าติดต่อคุณณัฐพรได้นะครับแล้วก็เราจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเชื่อมนะครับแล้วก็มาสอบถามนะครับหรือว่าถ้าเกิดสนใจอยากมีความร่วมมือในการทำงานนักวิจัยทุกท่านนะครับก็แจ้งมาได้นะครับผมยินดีนะครับ